แต่ช่วงที่รอก็เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับ อันนี้ก็คือสารบัญซึ่งก็เหมือนกับที่ผมให้ในดูในเอกสารแหละนะครับก็จริงๆในส่วนของทาร์เก็ตนะครับในแต่ละคาบเรียนเราก็จะมีการตั้งทาร์เก็ตไว้ก่อนว่าคือเนื่องจากว่า AutoCAD ในส่วนของในด้านของกราฟิก 3D กราฟิกเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่นะครับประมาณ7บทนะ7บทนะครับ7บทซึ่ง7บทเองเนี่ยส่วนใหญ่งานด้าน 3D 2D เองนะครับสุดท้ายมันจะต้องมาจบที่การพอร์ตงานอยู่ดีการปริ้นลง A4 A3 นะ A2 หรือการสร้างกระดาษนะครับแต่ในกรณีอีกกรณีนึงงาน 3D นะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของรูปแบบของตัวหนังสือนะครับรูปแบบของตัวหนังสือรูปแบบของไดเมนชันที่ต้องใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในเรื่องของงาน 3D ในลักษณะเบสิกนะครับมันก็จะมีในเรื่องของแมทเทียลนะครับใส่แมทเทียลหรือกระบวนการของการเรนเดอร์แต่กระบวนการของการเรนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม AutoCAD นะครับ SketchUp โปรแกรมใดๆก็ช่างเนี่ยนะครับด้วยตัวของมันเองด้วยตัวของซอฟต์แวร์ตัวนั้นเองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการเรนเดอร์ในตัวของมันแต่นะครับส่วนใหญ่เองอีกนั่นแหละก็คือมันก็ไม่สวยมันจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมบางตัวที่เอามาติดตั้งต่างหากนะครับซึ่งถ้าเรียนในระดับแอดวานซ์หรือในระดับเจาะลึกลงไปจริงการทำบูชัวบ้านขายโมเดลบ้านขายที่เป็นภาพเขาเรียกว่าภาพเรนเดอร์ภาพสมจริงเนี่ยนะมันจะต้องได้เอาโปรแกรมพวกนั้นมาติดตั้งไว้ที่เครื่องแล้วก็ทำการเรนเดอร์ใหม่เพื่อให้ได้แบบนั้นออกมานะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่งาน 3D ก็จะมีเรื่องของแมทเทียลในการเรนเดอร์เข้ามานะครับแสงและเงาพวกนี้อยู่ในส่วนของตัวนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ถึงกับอะไรมากมายเพียงแต่ว่าจะต้องดูตามหน้างานเป็นเคส by เคสไปนะครับอย่างเช่นวันนี้เองเนี่ยนะครับตามหลักเองนะฮะเราจะโฟกัสให้จบในส่วนของบทที่1นะครับและอาจจะต้องดูในเรื่องของ 3D ส่วนใหญ่นะครับบทในการเรียนไม่ถึงกับเยอะแต่จะเน้นในลักษณะของการทำงานมันจะต้องสร้างงานขึ้นมามันจะไม่เหมือนกับ 2D นะ 2D คือเขียนโดยทั่วๆไปแต่ 3D เนี่ยมันจะมีมิติของแนวแกน Z โผล่ขึ้นมาคือ XY เนี่ยส่วนใหญ่ทั่วๆไปมันเราเจอใน 2D แล้วแต่ถ้าเป็น XYZ เข้ามาเมื่อไหร่นะครับเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยลักษณะการยืดของตัวงานมันยืดไปในทิศทางไหนนะครับมันยืดไปในทิศทางไหนอย่างเช่นนะครับอันนี้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AutoCAD นะครับ16 17 18เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแต่เนื่องจากว่าในฟังก์ชันของเวอร์ชันที่เรามีอย่างกรณีของ2018เนี่ยมันจะดีกว่า2015หรือ2016ที่ผ่านมานะครับแต่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถ้าเราย้อนนะทบทวนคร่าวๆเกี่ยวกับบทเรียนของ 2D เราก็จะได้เรียนในเรื่องของการปรับแต่งใช้งานพื้นฐานถัดนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสเตตัสบาร์สเตตัสบาร์คือตัวที่เราจะต้องรู้ว่าสถานะของคำสั่งแต่ละคำสั่งที่มันติดไว้ติดไฟไว้หรือว่าเปิดไว้เนี่ยมันช่วยเราอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเพิ่มมาจาก 2D นะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูเรื่องของบทที่เราจะต้องดูว่าจุดไหนบ้างที่เราจะต้องเอาใจใส่ในแต่ละคาบเรียนเงื่อนไขมันไม่เยอะในการเรียกร้องของการเรียนพวกนี้แต่สิ่งที่มันต้องการก็คือเรื่องของการให้เวลานะคำศัพท์ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้งานซอฟต์แวร์คำศัพท์บางคำศัพท์มันจะไม่คุ้นนะครับดังนั้นถ้าเราฟังนะเราเรียนนะเราดูวิดีโอการสอนของเราบ่อยๆเนี่ยมันก็จะคุ้นกับคำศัพท์นะครับประมาณนี้นะครับถ้าจบในส่วนไหนบทที่1เร็วอาจจะขอดูในส่วนของบทที่2บ้างเป็นบางตัวนะครับบทที่2บ้างนะครับเพราะบทที่2จะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดด้วยแต่อาจจะค่อยๆดูไปทีละสเต็ปเอานะครับเราก็ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เมื่อติดตั้งตัวนี้เสร็จเราจะมาดูว่าเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราจะเซตอัพคือเราเรียน 2D กันไปแล้วใช่ไหมฮะเราปรับหน้าต่างมาเป็น 3D ได้เราต้องปรับมันกลับมาเป็น 2D ได้เหมือนกันเพราะว่างานบางงานมันมีข้อเรียกร้องว่าเฮ้ยงานสไตล์นี้งานแบบเนี้ยผมปรับมาเป็น 3D นะผมปรับไปเป็น 2D นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างเช่นเราดูตรงนี้ก่อนนะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆเดี๋ยวผม
โดยปกติทั่วไปอันนี้คือ workspace นะ workspace ก็คือจุดหรือว่าช่องที่เราจะใช้เปลี่ยนหน้าต่างในการเขียนแบบอันนี้คือ drafting and annotation นะฮะ drafting and annotation คือพูดง่ายๆก็คือในส่วนของงาน 2D 3D คือโมเดลนะ 3D ก็คือ 3D โมเดลมันก็จะเปลี่ยนหน้าต่างแบบที่คุณอาจเห็นเมื่อกี้นะฮะในลักษณะพวกนี้ดังนั้นการเปลี่ยนกลับไปกลับมานะครับมันไม่ใช่อะไรที่ยากมากเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยตัวไหนบ้างที่ผมจะต้องโฟกัสไปจุดนั้นๆที่ต้องใช้งานหลักๆมันมีแค่2ตัวครับมันมีแค่ Adapting and Annotation กับ 3D Modeling ในบางเวอร์ชันหรือว่าบางคอมบางตัวที่เขาเอา CUIX หรือว่าหน้าต่างบางหน้าต่างมาเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมี4ตัวอาจจะมี CAD Classic ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับซึ่งเอาตามจริงๆเอาตามหลังจริงๆเลยคือ CAD Classic เนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะคือเนื่องจากว่าฟังก์ชันมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำให้การใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้คือทั่วๆไปในการใช้งานแต่ทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะปรับไปเป็น Drafting and Annotation หรือว่า 3D Modeling นะครับสิ่งที่ต้องเปิดขึ้นมานะครับปุ่มที่เราจะต้องคำนึงถึงมันก็คือปุ่มนี้นะครับ Customize Quick Access Toolbar นะครับคือหน้าต่างนี้จะควบคุมอะไรหน้าต่างนี้จะควบคุม1นะครับnew ก็คือตัวเนี้ยหัวข้อพวกนี้ฮะ open ก็คือตัวนี้ save ก็คือตัวนี้มันจะไล่ลงมาจะสังเกตว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปติ๊กทุกตัวขึ้นมาเอาเฉพาะตัวใช้งานหลักๆนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ต้องติ๊กขึ้นมาเสมอใช้คำว่าเสมอนะครับชื่อว่า show menu bar ก็คือฟังก์ชันนี้ซึ่งมันจะเป็นการเชื่อมระหว่างถ้าคุณใช้งาน 3D อยู่แล้วคุณอาจมีหน้าต่างนี้เพิ่มมามันก็ย้อนกลับไปใช้คำสั่งบางคำสั่งของ2Dได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูต่ออันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำการปรับหน้าต่างการใช้งานนะฮะอย่างในส่วนของเครื่องของอาร์ตเนี่ยก็เห็นว่าเวลาเราติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่หน้าต่างก็จะดูอีกแบบนึงนะครับเราดูก่อนนะฮะว่าเราจะเซตอัพอย่างไรบ้างอย่างแรกนะครับเราจะทำการปรับนะครับในส่วนของสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมกับการเขียนแบบก่อนเลื่อนมองมาปุ่มนี้นะครับตัวนี้ครับช่องนี้ครับใช่ครับคลิกซ้าย1ครั้งครับครับผมแล้วเลื่อนมองลงมาหาหัวข้อชื่อว่า workspace ครับผมติ๊กครับใช่นะครับโอเคมันจะได้ workspace ตัวนี้ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราติ๊กตัวนี้ก่อนนะฮะ1ครั้งครับใช่ครับปรับไปเป็น 3D modeling ครับครับผม 3D modeling นะฮะโอเคเทสไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นลองเทสเปิดไฟล์ขึ้นมาครับเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับใช่ครับครับแล้วไปที่แบบฝึกหัดของเรานะก็คือทุกทีผมนะครับผมลืมอันนี้ครับผมลืมใส่ตัวนี้เข้าไปพอเอาลงไว้ในนี้แล้วเนาะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนโอเคเดี๋ยวคุณอาร์ตเปิดดูในเดสก์ท็อปเลยครับครับใช่ครับแผ่นที่1บทที่1ฮะแผ่นที่1บทที่1ครับผมใช่1.1 ก่อนครับใช่ครับนะครับอันนี้เราเปิดนะครับในส่วนของตัวแบบฝันที่1ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก็ตั้งนี้ไว้ก่อนครับอันนี้เป็นสไตล์นะครับหน้าต่างที่เรานะครับมีการปรับสไตล์ตัวนี้ไว้ทีนี้การปรับสไตล์ตัวนี้นะครับเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะอย่างแรกนะครับมันก็จะโชว์เป็น 3D modeling อยู่ตรงนี้นะ 3D modeling นะครับลองเลื่อนมองขึ้นมาดูนะครับใช่ครับลองคลิกซ้าย1ครั้งครับนะฮะ drafting and annotation 3D basic 3D modeling คือ3ตัวที่เป็นมาตรฐานในการใช้งานแต่หลักๆเราใช้แค่2ตัวนะครับถ้า 2D ก็จะใช้เป็น drafting
ถ้า 3D เลยก็จะขึ้นเป็น 3D modeling เลยจะไม่ใช่ 3D basic นะฮะ 3D basic มันจะเหมือนกับมีฟังก์ชันให้ลองเขียนลองสร้างเล่นๆดูเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับทีนี้อย่างที่2ถัดมานะครับให้แน่ใจว่าเราติ๊กเป็นนะครับ 3D modeling ตัวนี้ไว้นะครับติ๊ก1ครั้งนะครับใช่ครับโอเคจากนั้นนะครับสังเกตดูแบบนี้นะครับในการปรับ workspace แต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะทำการปิดโชว์เมนูบาร์ทันทีโชว์เมนูบาร์ลองเทสดูนะครับลองเปิดโชว์เมนูบาร์ขึ้นมาใช่ครับนี่ฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็น 2D หรือว่า Drafting and Annotation นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วโชว์เมนูบาร์จะถูกปิดโดยอัตโนมัตินะอันนี้ไม่ต้องตกใจลองเปลี่ยนดูนะครับเป็นครับถูกต้องครับ Drafting ครับใช่นะฮะแล้วก็ดู ผลของมันนะครับมันจะปิดนะฮะมันจะปิดสเต็ปพวกนี้ออกไปทันทีนะดังนั้นโชว์เมนูบาร์นะครับจะต้องถูกตั้งขึ้นมาใหม่เสมอถ้ามีการเปลี่ยนนะครับหน้าต่างในการเขียนแบบใหม่นะฮะโอเคเราปรับไปเป็น 3D modeling นะครับนะครับ workspace ครับใช่แล้วก็เราจะใช้งานหน้าต่างนี้หลักๆนะจนจบในส่วนของคอร์สเรียนของเรานะครับเปิดนะครับโชว์เมนูบาร์ขึ้นมาครับเปิดโชว์เมนูบาร์ขึ้นมาโอเคนะครับทีนี้ดูต่อนะครับเมื่อเราเปิดโชว์เมนูบาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะทำการปรับหน้าต่างให้เหมาะกับการเขียนแบบก่อนอย่างแรกนะครับนะเราเลื่อนเมาส์มาอย่างนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นเมาส์เราจะทำการปรับเมาส์ให้เห็นระนาบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยคลิกขวาครับผมเลื่อนเมาส์ลงมาตรงหัวข้อออปชันครับสักครู่โปรแกรมจะทำการบูตนะฮะฟังก์ชันแต่ละตัวของออปชันขึ้นมาก่อนนะแต่ละเครื่องแต่ละอะไรต่างก็จะใช้เวลาอาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะอย่างแรกที่เราต้องพิจารณาไปดูที่ display ก่อน display คืออะไร display ก็คือการโชว์สัญลักษณ์อะไรต่างๆก็ช่างอยู่ในหน้าจอนะครับเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอย่างแรกนะครับดูตรงนี้นะครับ crosshair size อันนี้คือระนาบ xy นะครับระนาบ xy ตรงนี้เราจะใส่ที่ประมาณถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปประมาณ20ครับ20นะครับครับผมใช่จากนั้นนะครับเลื่อนมองไปที่หัวข้อชื่อว่า selection ครับถูกต้องครับselection เราจะมาโฟกัสที่หัวข้อ pick box size อันนี้เราจะลากมันออกมาพอประมาณเฉยๆนะฮะ pick box size ตัวนี้นะครับคลิกตรงนี้ฮะนิดนึงครับนิดนึงครับพอครับนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นมาที่ display ใหม่ครับผมเมื่อเราได้หนวดเราได้อะไรต่างๆเราทำการปรับสีนะครับเพื่อให้แบบของเราเพื่อให้ระนาบอ่ะมันไม่ไปปะปนกับตัวงานเลื่อนมองมาที่หัวข้อ color ครับนะครับให้แน่ใจว่าเราติ๊กที่ 2D โมเดลนะครับแล้วก็เลื่อนมองมาที่ crosshair นะครับสีเราควรเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือไม่ก็สีแดงนะครับไม่สีเขียวก็สีแดงนะครับเราติ๊กไว้นะครับโอเคจากนั้นก็กด apply and code ไปถูกต้องครับต่อนะครับถัดมาที่ open and save เพดานการเซฟของตัวนี้มันจะเซฟไว้ที่สูงสุดคือ2018แต่ปัญหาก็คือเวลาเราส่งงานเนี่ยเขาเปิดงานเราไม่ได้เราจะตั้งตัวนี้ไว้ที่ประมาณนะครับ2000นะครับถูกต้องครับก็คือเวลาเซฟเพดานการเซฟไม่เซฟแบบนี้ที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะฮะคือฟังก์ชันของแต่ละตัวมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับในกรณีของตัว student กับตัวไลเซนส์แท้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้เหมือนกันทั้งหมดมาที่หัวข้อนะครับไฟล์มาที่หัวข้อชื่อว่า template setting ดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับเลื่อนมองมาที่ default template file name for qnew ครับครับผม default template file name for qnew ครับดับเบิลคลิกเลยครับโอเคมันจะเป็นนันอันนี้คือค่าเริ่มต้นนะถ้า standard แต่ว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปรับแล้วก็ค่อยไปเซตเป็นค่ามาตรฐานอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้เรากดนะฮะปิดไปก่อนนะครับต้องครับแล้วก็ apply กดโอเคนะครับจะสังเกตว่าเมาส์ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมาส์ก็จะได้ออกมาเป็นสีแบบนี้นะซึ่งก็จะให้ดูตามเรียกว่าเป็นความเหมาะสมนะครับของแบบนะครับของไม่ใช่ของแบบสิของหน้าจอมอนิเตอร์อาจจะเล็กอาจจะใหญ่นะครับประมาณนี้ถัดมานะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับอันนี้ใน 2D ก็จะเจอบ่อยนะครับชื่อของเขาก็คือบรรทัด command line นะฮะหรือบรรทัดแสดงสถานะคลิกซ้ายค้างนะครับตรง
จุดไข่ปลา2เส้นนี้ก็ดึงออกมาแล้วก็วางแบบนี้นะครับถูกต้องครับมันก็จะสแตนด์บายรายละเอียดของตัวอะไรต่างๆอยู่ในบรรทัดของมันซึ่งมันจะไม่โผล่ภาษาอังกฤษเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นไปได้ฮะบางทีมันก็จะหายบ่อยๆนะครับถ้ามันหายสมมตินะฮะลองเลื่อนออกมานะฮะลองเลื่อนออกมาครับผมคลิกแล้วก็เลื่อนออกมาครับคลิกนอกหนึ่งครั้งก่อนครับโอเคแล้วก็ดึงที่ตรงนี้ครับครับผมโดยปกติมันหายเนี่ยอันอาจจะเกิดจากโดนคลิกโดนอะไรต่างๆเราลบมันหรือว่าลบนะฮะคลิกกลุ่มกากบาทฮะครับผมการเปิดเข้าออกมาเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับฟังก์ชันบางตัวมันจะเก็บไว้ที่ตรงนี้ลงไปที่หัวข้อชื่อว่าทูลฮะครับผมเขาจะบอกว่ากดคอนโทรลบวก9จะได้คอมมาไลน์กลับมานะครับไอ้คอนโทรลบวก9เนี่ยมันคือคอนโทรลไอ้9คือตัวเลขที่เป็นฟังก์ชันอยู่ตรงไอ้นี่นะฮะตรงเขาเรียกเป็นมันไม่ใช่ตัวเลข9ไอ้นี่นะมันเป็นตัวเลขนะมันเป็นตัวเลข9ที่อยู่ตรงต่อเต่าอ่ะนะครับลองกดดูครับคลิกนอกหนึ่งครั้งก่อนฮะครับมันก็จะคืนมานะฮะคือถ้าตัวไหนเราไม่ชัวร์เรามาดูตัวนี้ก่อนมันก็จะมีอย่างเช่นคอนโทรล0คืออะไรอะไรเงี้ยมันจะมีเอาไปแปะไว้เป็นคล้ายๆกับช็อตคัทเมนูให้เราเห็นแต่เราต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับถ้าหายก็ประมาณนี้นะถ้าหายก็ประมาณนี้คลิกแล้วก็ดึงกลับลงมาใหม่นะครับคือก็เกิดเป็นเคสได้บ้างแหละมันเป็นโปรแกรมที่อาจจะบางทีอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่เวลาติดตั้งใหม่นะครับโอเคดูต่อนะฮะอันนี้ถัดมานะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะต้องมีทั้งหมดนะครับ3จุดที่แสดงผลนะครับจุดแรกก็คือตรงนี้นะครับ view queue ครับผมถัดมานะครับ navigation bar ถัดมาก็คือ UCS นะครับ user connect system ตรงนี้ฮะนี่ฮะแกนตรงนี้ฮะข้างล่างนะครับทีนี้เราดูแบบนี้นะครับหน้าต่างตัวนี้ที่เอาไว้ควบคุมฟังก์ชันอื่นๆมีอะไรบ้างเราดูแบบนี้นะครับลองเลื่อนเมาส์มากดตรงหัวข้อชื่อว่า view ครับถูกต้องครับวิวมี2ตัววิวที่อยู่ในหน้าริบบอนไอ้ริบบอนเนี่ยไอ้แถบที่2เรียกว่าริบบอนนะครับวิวอยู่ตรงนี้มันจะสแตนบายอะไรกระช่างที่จะแสดงผลในหน้ามอนิเตอร์ของตรงนี้หรือว่าหน้าดิสเพลย์นี้อย่างเช่นนะครับเราเห็นอย่างนี้นะฮะ UCS User Coordinate System ลองคลิก1ครั้งครับแกนจะหายไปนะมันจะสั่งปิดแกนนะกดติ๊ก1ครั้งแกนจะกลับมาถ้าหายต้องมาเปิดที่นี้นะครับวิวคิวลองติ๊กครับถ้าหายต้องมาเปิดที่นี่ navigation bar ถ้าหายต้องมาเปิดที่นี่แต่เฉพาะ navigation bar นะครับตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ที่เอามาติดตั้งหลังๆดังนั้นบางครั้งเราใช้งานอยู่ดีมันหายพอมาดูปุ๊บมันยังมีสวิตช์อยู่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับติ๊กปึ๊กแล้วก็ติ๊กอีกครั้งนึงติ๊กออกติ๊กเข้าอีกครั้งนึงมันจะเป็นการรีเซ็ตตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับอันนี้คือ navigation bar นะครับ3ส่วนนะครับถัดมานะครับโหมดแสดงผลอีก2ตัวนะครับมันยังไม่ใช่2ตัวทั้งหมดนี่5ตัวต้องสแตนบายไว้อย่างแรกนะครับ user coordinate system view queue navigation bar file tab ครับถัดมาเป็น file tab ถ้า file tab หายอะไรจะเกิดขึ้นปกติเนี่ยเวลาเราเขียนแบบเนี่ยมันจะสอนให้เห็นเลยว่าไฟล์นี้เป็นแบบขนาดไหนแบบขนาดไหนแบบขนาดไหนเรียงกันมาอันนี้เรียกว่า file tab นะครับนี่ครับ file tab นี่คือ file tab นะครับทีนี้ถ้าสวิตช์ตรงนี้ถูกปิดไฟล์แท็บไม่มีโชว์ครับลองดูนะครับมืออาจจะไปโดนคลิกอะไรต่างไฟล์แท็บไม่โชว์มันก็จะไม่โชว์ว่าเฮ้ยเราเปิดอะไรต่างๆอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถ้าเป็นเคสลักษณะนี้คือเขาคิดอะไรไม่ออกก็จะเลื่อนมองมาที่ตรงนี้แทนแล้วให้โปรแกรมมันโชว์ไฟล์ต่างๆขึ้นมาซึ่งมันก็จะยุ่งยากนิดนึงดังนั้นง่ายสุดก็ให้สแตนบายสวิตช์ตรงนี้ไว้เลยนะครับถัดมาครับอันนี้หนักเลยฮะเลย์เอาท์แท็บถ้าติ๊กนะครับไม่มีกระดาษให้ปริ้นงานนะครับไม่มีกระดาษให้ปริ้นงานต้องเปิดเข้าขึ้นมานะครับซึ่งฟังก์ชันในส่วนของวิวตรงนี้นะครับมันจะไปซัพพอร์ตกับดูตรงนี้นะฮะลองคลิกขวาครับมาที่หัวข้อชื่อว่าออปชันคลิกขวานะครับออปชันครับแล้วไปดูตรงข้อ display ฮะครับผมสังเกตดูแบบนี้นะครับนี่ฮะ show display file tab นี่ฮะจริงๆถ้าตัวนี้หายไฟล์แท็บด้านบนก็หายเหมือนกันคือฟังก์ชันมันจะสลับกันฟังก์ชันมันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลมาอย่างออปชันจะเป็นตัวทุกอย่างที่ควบคุมไว้ทั้งหมด
ดังนั้นการเข้ามาปรับออปชันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่แนะนำให้เข้ามาเล่นตรงนี้เลยหลายคนเข้ามาปรับเล่นนะครับปรับเล่นเสร็จปุ๊บมันจำข้อมูลบางตัวเก็บไว้เลยแล้วเรากลับปรับกลับไม่ได้ก็จะมีผลดังนั้นในตอนเริ่มต้นการใช้งานใหม่ๆเนี่ยก็ต้องดูตามวิดีโอนะทบทวนดูตามวิดีโอก่อนอย่าเพิ่งมาปรับออปชันมันเล่นเพราะมันมีผลกับในหน้าต่างการใช้งานของมันด้วยนะครับอันนี้เราปิดออกไปนะฮะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือสรุปในส่วนของการโชว์หน้าต่างตรงนี้เราต้องสแตนบายไว้ประมาณนี้นะครับกลับไปที่หน้าโฮมครับกลับไปที่หน้าโฮมครับผมหน้าโฮมนะครับมันจะเป็นหน้าต่างหลักที่จะมีการโชว์คำสั่งพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นนะครับคำสั่งในการขึ้นรูปคือ modeling channel ตรงนี้นะครับมันจะแบ่งเป็น channel อย่างนี้นะฮะอันนี้คือ modeling เดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทที่2นะครับว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งขึ้นรูปยังไงถัดมาครับพวกฟังก์ชันของ meshฟังก์ชันของพวกรูปแบบตาข่ายรูปแบบของเป็นผิวตาข่ายนะครับอันนี้ก็จะได้เรียนอาจจะมีการกล่าวถึงในส่วนถัดไปถัดมานะครับ solid editing solid editing เนี่ยคือคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งงาน 3D นะครับ draw นะครับอันนี้คือ 2D ล้วนๆเลยนะครับ 2D ล้วนๆเลยแต่จะมีฟังก์ชันบางตัวที่เกี่ยวข้องกับ 3D โผล่ขึ้นมาบ้างถัดมานะครับ modifyคล้ายๆกันในบทที่4ของเวอร์ชั่น 2D ที่เราเรียนกันก็คือคำสั่ง modify เพียงแต่ว่าบางตัวมันจะปรับเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของแนวแกนที่ผูกขึ้นมาเรียกว่าเป็นแกน Z สังเกตดูตรงนี้นะครับฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชัน rotate เป็นการหมุนในรูปแบบของงาน 2D เรื่องอีกถูกต้องครับเป็นการหมุนในชิ้นงานของ 2D แต่ถ้าอยู่ข้างๆเขาอันนี้คือ 3D rotate 3D rotate จะเป็นฟังก์ชันหมุนซึ่งจะมีผลกับแนวแกน Z เข้ามาด้วยนะครับคือมันสามารถหมุนโดยการตั้งค่านะเดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆเรียนไปนะครับอันนี้คือตัวที่เพิ่มขึ้นมาจาก 2D นะ section plan นะ section plan เนี่ยอันเนี้ยส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้งานทีนี้เรามาดูนะครับตัวไหนก็ช่างที่ยังไม่ได้ใช้งานใน 2D ในbasic เนี้ยเราจะเอาออกเพื่อทำให้หน้าจอของเราหน้าจอของ Wood Art นะครับมันโชว์ทั้งไอคอนแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษขึ้นมาด้วยนะวิธีการเอาออกนะครับเตือนมองมาที่หน้าโฮมครับคลิกขวานะครับครับผมมาที่หัวข้อชื่อว่า Show Panel ครับผมใช่เมื่อกี้เราพูดถึง Section นะครับ Selection Plane เนี่ยนะครับคือตรงนี้นะฮะครับผมติ๊กหนึ่งครั้งครับติ๊กเครื่องหมายถูกออกมันจะออกไปทีนี้สังเกตดูนะครับมันจะเริ่มมีภาษาอังกฤษโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับยังต้องเอาออกอีกนะครับถัดมานะครับ coordinate เป็นการปรับระนาบเป็นการปรับระนาบของตัวงานนะครับปรับระนาบของตัวงานนะครับอันนี้ต้องเอาไว้ view ใน channel ตัวนี้เป็นการปรับมุมมองคือ 3D มันมี x y z เข้ามามันมีทั้งปรับระนาบได้ปรับทั้งมุมมองได้นะครับหลายคนจะสับสนตรงนี้ถัดมานะครับ section อันนี้ selection หลักการ selection ในส่วนของ basic พื้นฐานเรายังไม่ได้ใช้งานเราก็จะเอาเขาออกก่อนนะครับเลื่อนมองกลับมาที่หน้า home ครับคลิกขวา show panel นะครับมาที่ selection ออกนะครับนะครับ panel นะฮะครับผม selection ถูกต้องครับภาษาอังกฤษจะเริ่มผุดขึ้นมาแล้วคือถ้าเอาไว้เฉพาะตัวที่จำเป็นที่ต้องใช้งานมันจะทำให้มอนิเตอร์ของเรารันงานได้เต็มฟังก์ชันที่สุดแต่ถ้าเอามาซ้อนมามันก็จะมีระบบของทำให้ไอคอนเล็กลงเพื่อจะเอาตัวอื่นมาสอดแทรกใส่อันนี้เป็นหลักการของซอฟต์แวร์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับครับผมโอเคดูต่อนะครับอันนี้เราก็จะได้ทั่วไปของพื้นฐานเข้ามาก่อนนะครับถัดจากนั้นนะครับอันนี้เลเยอร์จำเป็นจะต้องใช้งานอยู่แล้วนะครับเลเยอร์จะต้องเอาไว้ด้วยนะครับถัดมาครับกรุ๊ปคำสั่งกรุ๊ปก็จะมีผลเกี่ยวกับการกรุ๊ปงานให้เป็นหมวดหมู่นะครับก็จะสแตนด์บายตัวนี้วิวไม่ได้ใช้งานเราจะเอาออกนะครับเลื่อนมองกลับมาที่โฮมครับครับผมคลิกขวาแล้วก็โชว์พาแนลเหมือนเดิมครับครับผมใช่ครับโชว์พาแนลแล้วก็เอาหัวข้อวิวออกครับวิวข้างล่างครับข้างล่างวิวตัวล่างครับใช่นะครับผมประมาณนี้ก็จะเหลือพื้นที่ค่อนข้างแบบนี้แล้วก็เต็มแล้วก็มีตัวภาษาอังกฤษเข้ามาสอดแทรกเข้ามาด้วยนะครับประมาณนี้ครับอันนี้คือการเซตอัพทีนี้เราดูแบบนี้นะครับหน้าโฮมเป็นหน้าต่างหลักที่มีฟังก์ชันพื้นฐานส่วนใหญ่สแตนด์บายไว้ให้เราใช้งานได้สะดวกถ้า
ถามถัดมานะครับแล้วหน้าอื่นๆอย่างเช่น solid คืออะไรลองกดดูนะครับหน้า solid ก็จะเป็นฟังก์ชันอื่นๆอีกที่จะมีการกล่าวถึงนอกเหนือจากหน้า home ไม่มีแต่มันจะเอาบางคำสั่งมาคือคำสั่งบางอย่างมันก็จะซ้ำๆกันยกตัวอย่างเช่นเราดูตรงนี้นะครับ3คำสั่งนี้นะฮะ union subtract intersect นี่นะฮะ union subtract intersect พวกนี้จะได้เรียนในประมาณบทที่3มันเอามาซ้ำๆกันถามว่าในหน้า home มันมีไหมมีนะฮะลองเลื่อนมองมาที่ home ดูครับนี่ครับ union คือตัวนี้ฮะครับผมลองเลื่อนมองไปนะฮะนี่ครับ subtract ครับ intersect ครับอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็จะมีคือเราเห็นไอคอนเยอะๆเนี่ยไม่ต้องตกใจมันซ้ำๆกันมันเอาไปใส่ไว้ให้เห็นว่าเฮ้ยคุณอยู่ที่หน้าต่างไหนคุณก็ดึงใช้งานได้อยากให้จำทั้งไอคอนนะครับส่วนช็อตคัทคีย์ลัดเนี่ยเมื่อเราจำไอคอนจำอะไรต่างๆได้เราก็ไปฝึกจำช็อตคัทมันได้ช็อตคัทมันคืออะไรช็อตคัทมันก็คือตัวพยัญชนะตัวแรกหรือตัวที่2ของมันในเวอร์ชั่น AutoCAD รุ่นใหม่ๆเราพิมพ์เข้าไปผ่านบรรทัดคำลายกตัวอย่างเช่นนะครับผมพิมพ์ C นะฮะพิมพ์ C เข้าไปเฉยๆเนี่ยนะครับพิมพ์ C โปรแกรมมันจะทำการเปรียบเทียบหรือคอมเพลเองว่าเฮ้ยขึ้นต้นด้วย C เนี่ยคุณจะใช้ไอคอนคุณใช้คำสั่งอะไรมันมีให้เลือกขึ้นต้นด้วย C มีCircle มี Code มี Copy มี Property มีอะไรต่างนะฮะดังนั้นไม่ต้องไปบางคนบอกเฮ้ยคุณจะต้องไปจำช็อตคัทมานะบอกไม่เกี่ยวเทคนิคการเขียนแบบของใครของมันนะครับเราใช้ตัวไหนให้คล่องเราก็ฝึกตัวนั้นก่อนมันเป็นเบสิกดูต่อนะครับถัดมานะครับอันนี้ solid เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วนะครับลองคลิกหนึ่งครั้งนะครับฟังก์ชันบางตัวที่จะมีการกล่าวถึงจากนี้ก็อาจจะมีพวก fillet edge นะฮะ taper fake นะฮะแล้วก็ shell นะฮะพวกนี้นะครับซึ่งตัวไหนที่มีการกล่าวถึงเราก็จะมาใช้งานจากตัวนี้ด้วยถัดมาครับ surface งาน 3D นะครับอาจจะมีการกล่าวถึง surface บ้างเป็นบางคำสั่ง surface คือเป็นลักษณะของพื้นผิวพื้นผิวนะฮะว่าเราจะตั้งพื้นผิวแบบไหนมีการสร้างพื้นผิวบางๆขึ้นมาการทำ surface กับทำ solid มันคนละอย่างกันทำ surface เป็นกล่องกับทำ solid เป็นกล่องความจุของไฟล์คนละอย่างกันเลยคือทำเป็นโซลิดเนี่ยคือแท่งมันตันเซอร์ฟิสคือเป็นผิวแปะแปะแปะไว้ความจุของไฟล์มันจะเบากว่านะครับแล้วแต่หน้างานนะฮะถัดมานะครับมาที่เมชนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตาข่ายนะฮะรูปแบบของชิ้นงานที่เป็นตาข่ายนะอาจจะมีการกล่าวถึงบ้างนะครับวิชวลครับวิชวลไลท์เนี่ยส่วนใหญ่เองเราจะเข้ามาปรับแต่งตรงนี้เมื่อขึ้นโมเดลได้แล้วนะครับเมื่อขึ้นโมเดลได้แล้วและจะเอาไปใส่แมทเทเรียลเช่นเราสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาผมอยากจะใส่แมทเทเรียลไม้เข้าไปผมอยากจะใส่แมทเทเรียลสีเข้าไปนะผมอยากจะใส่แมทเทเรียลคอนกรีตเข้าไปนะครับผมก็ต้องมาปรับจากหน้านี้ซึ่งในหน้านี้หลักๆที่เราจะมีการใช้งานก็คือ1 นะครับฟังก์ชันนี้ครับแมทเทเรียลเบราว์เซอร์นะครับMaterial Browser เนี่ยจะเป็นไอคอนในลักษณะนี้ทีนี้ดูแบบนี้นะครับในการตั้งค่าตรงนี้เองเนี่ยหน้าต่างแบบนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้เราไม่ชอบ เราต้องเอาฟังก์ชันที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยออกไปก่อนนะครับถ้ามันเบียดกันอยู่มันก็จะไม่โชว์ภาษาอังกฤษหลักการเดียวกันกับที่เมื่อกี้ที่เราเรียนไปนะครับเราลองดูแบบนี้นะครับลองเลื่อนมองมาที่ Visual Light นะครับคลิกขวาครับผมมาที่ Show Panel อย่างเช่นผมเอาในส่วนของตัวที่ผมไม่ต้องการหรือตัวที่ผมยังไม่ได้ใช้งานนะฮะในนี้โชว์พาเนลนี่นะครับผมเอาคาเมล่าออกสมมุตินะฮะปังคาเมล่าผมก็ออกแล้วฮะลองติ๊กเลยครับนะครับตัวอื่นๆที่มันยังคงเลยอยู่มันก็จะดันให้เต็มขึ้นมาก่อนดังนั้นสรุปคือตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ออกไปก่อนก็ได้นะครับถัดมานะครับอย่างเช่น A360เนี่ยนะฮะไม่ใช้งานก็ออกไปเลยนะครับครับผมโชว์พาเนลครับ A360 ประมาณนี้นะฮะชี้นะครับอันนี้คือการปรับแต่งพารามิติกอันนี้ก็เหมือนกับในส่วนของ 2D นะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมาใช้งานมันอยู่แล้วนะครับ Insert เมื่อไหร่ก็ช่างนะครับที่มีการจะเอางาน 2D ยกตัวอย่างเช่นผมไปถ่ายภาพมาเป็นภาพ JPEG เนี่ยผมโยนไฟล์ภาพมาผมจะขึ้นตั้ง 3D ตั้งอยู่บนภาพนั้นอะค่อย insert มันเข้ามา
หลักการการ insert จากตรงนี้นะครับมันก็จะมี insert ในรูปแบบของดึงเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์ PDF เข้ามานะครับไฟล์ภาพหรือไฟล์ PDF เดี๋ยวเมื่อมีการใช้งานเราจะมาดูอีกทีนึงถัดมามาที่ annotate นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับ1นะฮะตัวหนังสือ2 dimension กว้างคูณยาวอะไรต่างๆเข้าไปที่อยู่ในหน้านี้เหมือนกันกับในบทที่7บทที่5นะบทที่5เหมือนกันในบทที่5ของ 2D นะครับวิดีโอย้อนหลัง 2D เหมือนกันเลยมันจะมีการกล่าวถึงการใช้งานหน้าต่างนี้หลักๆจากนั้นก็มาที่ view อันนี้เราดูไปแล้วนะครับเราดูไปแล้วก็คือ standby หลักๆจะมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ UCS view queue navigation bar file tab แล้วก็ layout tab นะครับถัดมานะครับเราจะมาดูที่ XPath tool เลย XPath tool ครับใช่ครับ XPath toolนะครับพวกนี้เป็นปลั๊กอินนะส่วนใหญ่เราไม่เข้าไปใช้งานมันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ใช้ลายเส้นถ้าไม่ได้ใช้ลายเส้นก็จะมีปัญหาแต่ของเครื่องที่ใช้สอนเนี่ยมันเป็นลายเส้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลั๊กอินที่อาจจะดึงเอาตัวนู้นตัวนี้มาใช้งานได้ Express Tool เนี่ยนะครับหลักๆที่จะมีการพูดถึงในฟังก์ชัน 3D นะครับใน 2D เราดู 2D ก่อนนะฮะทบทวน 2D 2D ที่มีการใช้งานจากหน้าต่างนี้จะมี1นะครับ Convert to MTeX เปลี่ยนจาก TeX ตัว Single TeX ไปเป็น TeX ที่มีฟังก์ชันสูงกว่า2นะครับ encode in object ออกมานะครับ encode in object เนี่ยก็คือการทำให้เกิดเป็นสัญลักษณ์รอบตัวหนังสือหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมไม่ว่าจะเป็นสล็อตไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ backlight symbol อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการเรียนในช่วงของบทที่8ในของ 2D นะอันนี้เราทบทวนเฉยๆใน 3D จะมีการกล่าวถึงตรงไหนบ้างจุดเดียวเลยครับชื่อว่า modify textครับผมในส่วนของ modify text เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการแยก text ธรรมดาเพื่อจะเอาไปขึ้นเป็น 3D นะครับฟังก์ชันตัวนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันเวลาเราทำแบบฝึกหัดนะครับจากตรงนี้นะฮะโอเคนะครับกลับมาที่หน้าโฮมใหม่นะครับกลับมาที่หน้าโฮมใหม่นะครับอ่ะดูต่อนะครับเมื่อเราได้สเต็ปหรือฟังก์ชันการปรับแต่งในลักษณะนี้เราต้องเซตอัพเทมเพลตตัวนี้เอาไว้เป็นเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะครับเหมือนกันกับทุกครั้งเวลาเราจะเซตเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นต้องทำการตั้งค่าก่อนมาดูที่เลเยอร์ของเราก่อนนะครับว่าในเลเยอร์เรามีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับในเลเยอร์อันนี้เป็นเลเยอร์ที่มีการใส่เข้าไปนะครับตามแบบฝึกหัดที่มีการตั้งค่าไว้ว่าจะใส่เลเยอร์ไหนเข้าไปก็ใส่ตามนี้เข้าไปนะครับถัดมาครับมาดูถัดมาอีกตัวนึงก็คือ annotate นะครับ annotate นะครับใช่ครับติ๊กก่อนนะครับโอเคในส่วนของ annotate เนี่ยมันก็จะมีสไตล์ตัวหนังสือนะฮะที่มีให้นะครับสไตล์ตัวหนังสือลองคลิกดูตรงนี้นะฮะสไตล์ตัวหนังสือก็จะมีการให้เราเลือกใช้งานได้นะครับสักครู่ครับบูทอยู่ลองคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับครับผมนั่นแหละครับสไตล์ต่างๆซึ่งปัจจุบันเรานิยมใช้งานก็จะเป็นไทยสารบัญนะฮะไทยสารบัญนะครับครับผมจะเป็นสไตล์ตัวนั้นก็คือมีการติ๊กตรงนี้ไว้นะครับไทยสารบัญครับผมทีนี้มาดูเรื่องของไดเมนชันนะฮะไดเมนชันstandby ก็ลองกดดู dimension อยู่นะครับใช่ครับในเรื่องของ dimension ก็จะมีการเลือกใช้งานนะครับหลักๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นงานหน่วยเป็นเมตรก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงหน่วยเป็นมิลก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเลือกต่างหากครับว่าจะใช้ตัวไหนเป็นหลักนะครับแต่ตัวนี้เราจะ standby ชื่อคำว่า C75 ไปก่อนนะครับตัว C75 นะครับโอเคนะครับที่เหลือก็เอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้กดที่หน้าโฮม1ครั้งนะครับโอเคเราจะทำการเซฟเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นตัวนี้เอาไว้เป็นแอปพลิเคชันของตัว AutoCAD สำหรับงาน 3D นะครับขอกดฟังก์ชันอันนี้นิดนึงนะฮะกดตัวนี้ก่อนแล้วมาที่ออปชันใหม่นะครับลองกดดูมันจะมีเงื่อนไขนะที่ต้องปรับนะฮะไปที่หัวข้อชื่อว่า User Performance นะฮะนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูสเต็ปอื่นไปแต่ให้แน่ใจว่านะครับในส่วนของในส่วนของหน่วยนะฮะหน่วยสเกลเนี่ยนะครับเราตั้งเป็นมิลลิเมตรนะมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรนะครับทั้งหมดนะครับครับผมเป็นมิลลิเมตรทั้งหมดนะครับโอเคกด apply กดโอเคไปครับผมโอเคนะทีนี้ดูต่อนะครับไปที่ตัวสัญลักษณ์ AutoCAD เราจะทำการเซฟเทมเพลตเลื่อนมองมาที่เซฟแอดนะครับยังไม่ต้องคลิกนะฮะเราเลือกที่ drawing template กดเลยครับผมมันก็จะดีดหน้าต่าง drawing template ตัวนี้ขึ้นมาให้เราใส่ตัวนี้นะครับคือเราจะเซฟ
ป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างกรณีนี้ผมจะเซฟเป็นกระดาษเขียนแบบมาตรฐานนะครับผมจะติ๊กตรงชื่อกระดาษเขียนแบบมาตรฐานเนี่ยนะติ๊กครับใช่ครับติ๊กครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนนะครับกระดาษเขียนแบบมาตรฐานนะครับต่อท้ายเป็น 3D นะครับ 3D นะครับ3นะครับ D นี่นะฮะครับ 3D ครับเขียนแบบแล้วก็ 3D เข้าไปเลยก็ได้ครับครับ 3D ใช่ครับแล้วกดเซฟเลยนะครับโอเคแล้วกดโอเคอีกทีนึงครับครับผมโอเคนะฮะทีนี้ทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน 3D นะครับเราก็สามารถเปิดฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาใช้งานได้เลยหรือให้มันสแตนด์บายขึ้นมาเลยก็ได้อย่างเช่นถ้าช่วงนี้เราศึกษาอยู่งาน 3D อย่างเดียวเราก็ให้มันสแตนด์บายหน้าต่าง 3D ขึ้นมาให้เราเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้แน่ใจว่าเราเลือกที่โมเดลนี้ก่อนโมเดลนี้นะครับใช่ครับแล้วคลิกขวาครับไปที่ออปชันครับไปที่หัวข้อชื่อไฟล์ครับผมมาที่หัวข้อนะครับเทมเพลตเซตติ้งแล้วมันคลิกเข้าไปเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับ default template file name for qnew ครับผมดับเบิลคลิกที่นั่นนะครับตั้งเป็นกระดาษเขียนแบบมาตรฐาน 3D ครับผมกด open เลยครับใช่ครับกด apply แล้วกด OK ไปครับผมโอเคนะฮะเราเทสนะครับปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนปิดกดกากบาทตัวนี้เลยฮะตรงนี้นะฮะใช่ครับ no นะครับเรากดตรง drawing ใหม่นะครับกดตรงนี้ด้วยปิดต่อไปครับครับทีนี้เราจะกด start drawing ขึ้นมาใหม่เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาทุกครั้งมันจะต้อง stand by กระดาษพวกอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราแล้วนะครับก็จะเป็นเคสลักษณะนี้นะครับว่ามีกระดาษ stand by ให้ใช้งานตามนี้อันนี้คือการปรับแต่งพื้นฐานนะพื้นฐานของตัวในส่วนของสภาวะแวดล้อมก่อนการเขียนแบบนะครับถัดมานะครับอันนี้คือการปรับใช้งานนะครับรายละเอียดพวกอะไรต่างๆจะอยู่ที่นี่ทีนี้เราจะมาไล่ดูทีละหัวข้อนะหัวข้อหลักอย่างเช่นวันนี้อย่างที่บอกไปเราจะโฟกัสให้จบในส่วนของบทที่1 นะครับโอเคเปิดแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับเปิดแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับดูหัวข้อถัดมานะครับอันนี้จะเป็นนะครับตั้งแต่หัวข้อ 4.1 จนถึง 4.3 เนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปแบบการใช้งานเรียกว่าเป็นฟังก์ชันหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวก็ได้นะครับเปิดแบบมาขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะฮะการใช้งาน view port control นะครับการใช้งาน view port control การใช้งาน view control การใช้งาน visual style control 3ตัวนี้คืออะไรบ้างอย่างแรกมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นเมื่อมาถึงการใช้งานในฟังก์ชันตัวนี้เราจะต้องให้แน่ใจว่าการ์ดจอของเราเนี่ยมันไม่ได้ทำงานหนักเกินไปก่อนอื่นนะครับเลื่อนมองไปที่ปุ่มนี้นะฮะกราฟิกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายตัวของเขาไปที่กราฟิกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนะครับให้ปรับไฮตรงนี้ลงมาก่อนสำหรับเครื่องทั่วไปนะครับใช่ครับคือให้ไม่ให้มันรันหนักมากเกินไปนะครับคือการ์ดจอบางการ์ดจอเนี่ยมันมี high quality คือมันรันค่อนข้างสูงทีนี้มันจะทำให้เครื่องของเรามันหนักเกินไปนะเราทำให้มันเบาที่สุดคือไม่ให้มันแฮงก์อ่ะง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่อง workstation เครื่อง workstation อย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับเป็นเครื่อง workstation อย่าง Dell Precision หรือมันจะขึ้นต้นด้วย Precision workstation หรือพวกกราฟิก 3D อะไรต่างๆอันนี้คือเครื่อง workstation นะครับซึ่งมันก็จะมีการ์ดจอที่ประมวลผลหลักๆก็จะมี Cordo นะครับกับไฟโปรคอร์โดก็คือของ NVIDIA ไฟโปรก็คือของ AMD จะมีแค่2ค่ายแต่ถ้าเป็นโดยทั่วไปของคอมพิวเตอร์สำหรับดูหนังฟังเพลงทั่วไปคือในระดับทั่วไปที่ใช้นะฮะเราต้องไม่ให้มันรันหนักมากเกินไปไม่งั้นอยู่ดีๆคอมมันจะแฮงมันจะอืดมันจะแหลกอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือการปรับโดยทั่วไปกดโอเคไปนะครับครับผมกดโอเคได้เลยครับใช่นะครับมันก็จะรันที่ประมาณนี้นะครับทีนี้ลักษณะของเส้นที่โชว์ในมอนิเตอร์มันจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะคอมแต่ละตัวไม่เหมือนกันอันนี้อธิบายไปก่อนเรามาดูจุดแรกนะครับเริ่มมาที่ปุ่มนี้นะครับ View Port Control ใน View Port Control เนี่ยนะครับเราจะต้องให้มันสแตนด์บาย2ตัว View Queue นะตัว View Queue ก่อนนะครับกับ Navigation Bar
นะฮะ2ตัว view queue ก็คือตัวเนี้ย navigation bar คือตัวนี้แหละนะครับแต่ทีเนี้ยในส่วนของ viewport control เนี่ยนะครับมันควบคุมอะไรได้บ้างมันควบคุมรูปแบบโหมดการแสดงผลนะครับโหมดการแสดงผลลองเลื่อนมองมาที่หัวข้อชื่อว่า viewport configuration list ครับนะครับ viewport configuration list คือการประมวลผลหน้าจอว่าคุณจะแบ่งหน้าจอออกเป็นกี่ช่องเพื่อให้โชว์ชิ้นงาน 3D ของคุณนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะเอาทั้งหมด4 equal เนี่ยนะ4ช่องกดไปเลย4ช่องนะครับกรณีเนี้ยถ้ามอนิเตอร์มันใหญ่หรือเราต่อเข้ากับโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยเราก็ทำให้มันรันเป็นแบบนี้ได้แต่ถ้าเขียนในโมเดลในโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเนี่ยเราก็ไม่ทำอยู่แล้วเพราะหน้าจอมันเล็กนะครับอันนี้คือมันจะแบ่งสเต็ปพวกนี้ออกเป็น4ช่องนะครับแบบนี้นะฮะทีนี้ดูต่อนะครับลองคลิกไปที่แต่ละช่องครับคลิกแต่ละช่องตัวไหนที่มีการเลือกใช้งานมันจะมีเส้นสีน้ำเงินสแตนบายบอกว่าณปัจจุบันคุณเลือกใช้งานช่องไหนช่องไหนอยู่นะฮะเราดูตัวแรกนะครับช่องแรกครับผมจะทำการปรับมุมมองนะครับของช่องนี้ช่องนี้ผมบอกอยากจะปรับมุมมองให้มันโชว์เป็นลักษณะของงานด้านฟอนต์เราเลื่อนมองมาที่ตัวนี้นะครับชื่อว่า view control ผมตั้งไว้ที่หัวข้อชื่อว่าฟอนต์ครับมันก็จะโชว์ผิวตรงนี้ด้านหน้าด้านหลังให้เห็นตัวงานแบบนี้นะครับถัดมาครับผมมาที่ตัวนี้ครับผมติ๊กตรงนี้ใหม่นะครับผมเลือกเป็นเลฟซ้ายหรือว่าไลท์ขวาก็ได้ครับผมมันก็จะชูมุมมองให้เห็นตามทิศทางนะครับถัดมาครับมาที่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะโชว์เป็นท็อปวิวนะครับท็อปวิวท็อปตัวบนสุดถูกต้องครับมันก็จะโชว์ให้เห็นลักษณะนี้ถามว่าเราซูมเราย่อเมาส์ของเรานะเลื่อนเมาส์ตรงสกอร์ตรงกลางนะครับกึ๊กๆๆนี่นะฮะมันก็จะซูมย่อขยายตัวอื่นไม่เกี่ยวนะภาพอื่นไม่เกี่ยวนะครับประมาณนี้ช่องสุดท้ายครับถัดมาตรงช่องนี้นะครับปรับเป็น SEI symmetric นี่นะครับมันก็จะชูมุมมองแบบนี้นะครับถัดมานะครับยังไม่หมดนะครับกลับไปที่ช่องที่1ใหม่นอกเหนือจากการปรับฟังก์ชันทั่วไปได้เรายังสามารถปรับโหมดแสดงผลของตัวชิ้นงานตัวนี้ชื่อว่านะครับ Visual Style Control ตัวที่3นี่นะครับคลิกซ้าย1ครั้งผมบอกว่าอยากให้โชว์ชิ้นงานในลักษณะของ2 DV frame สมมุติผมกดเข้าไปที่2 DV frame มันจะโชว์เป็นแค่เส้นรูปทรงของเส้นนะครับมันจะโชว์เป็นรูปทรงของเส้นนะครับถ้าผมติ๊กไปที่นะครับ Realisticมันจะโชว์เป็นพื้นผิวที่เอาไว้ให้ใส่แมทเทียลเข้าไปก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นกระจกคุณจะเลือกเป็นอะไรต่างๆก็ค่อยใส่เข้าไปนะครับใส่จากนี้นะครับถัดมานะครับด้านล่างลองดูอีกตัวหนึ่งอย่างหนึ่งลองติ๊กไปที่ Visual Style Control นะครับเราเลือกเป็นหัวข้อชื่อว่า X-ray มันจะทำการปรับโหมดโปร่งแสงโหมดโปร่งแสงของตัวงานนะครับนะครับแบบนี้วันนี้เรียกว่าโหมดโปร่งแสงนะครับดังนั้นฟังก์ชันนะครับของหน้าต่างพวกนี้นะครับเราสามารถปรับได้ว่าจะให้มันเป็นกี่ช่องก็ได้นะแต่อย่างที่บอกนะฮะต้องคำนึงถึงมอนิเตอร์ของเราอย่างมอนิเตอร์ของเรามันเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปปรับอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าจำเป็นจะต้องพรีเซนต์งานให้ขึ้นมอนิเตอร์ใหญ่ก็อาจจะต้องดูตรงนี้นิดนึงทีนี้การปรับหน้าต่างกลับมาให้เป็นซิงเกิลวิวพอร์ตซิงเกิลตัวเดียวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นผมเลือกแล้วว่าผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวกลับคืนค่าเดิมผมก็คลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงหัวข้อเครื่องหมายบวกเนี่ยครับครับติ๊กครับอีกครั้งนึงครับใช่ครับแล้วก็มาที่หัวข้อชื่อว่า viewport configuration list ครับเลือกคำว่า single นะฮะกดเลยครับมันจะคืนค่ามอนิเตอร์เดิมขึ้นมานะฮะมันจะคืนค่ามอนิเตอร์เดิมขึ้นมาหรือถ้าเราอยากจะปรับให้มันโชว์โหมดแสดงผลหรือว่า Visual Style ตัวเดิมก็คลิกไปที่ Visual Style แล้วเลือกเป็น Conceptual ก็คือเป็นโชว์เป็นผิวตัว Solid เฉยๆตัวที่2ครับ Conceptual ถูกต้องครับแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราจะดูถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานแท็บโมเดลแท็บ Layout พวกอะไรต่างๆนี่นะครับมาดูนะครับในส่วนของแท็บพวกนี้มันก็จะมีการใช้งานอะไรบ้างดูถัดมานะครับไปที่ ISO Dab ก่อนนะครับ ISO Dab นะครับคือบางตัวเนี่ยถ้ามันมีคำว่า
recover เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ต้องสนใจมันนะฮะคือคำว่า recover เนี่ยบางทีเราเขียนแบบไปเราเรียนแบบฝึกหัดนั้นอยู่แล้วโปรแกรมมันมีการแฮงหรือมีการอะไรต่างมันจะมีการเซฟไฟล์บางไฟล์เอาไว้เป็นไฟล์แบ็กอัพเอาไว้เป็นไฟล์แบ็กอัพมันก็จะอันนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะอันนี้เราดูที่หัวข้อนะครับ ISO DAP นะครับคือในฟังก์ชัน ISO DAP เนี่ยอันนี้จะอยู่ในโหมดอันนี้จะอยู่ในโหมดของพวก status bar นะ status bar พวกอะไรต่างนะครับดูต่อนะครับนวลดูที่ฟังก์ชันนี้ก่อนนะ ISO DAP เราดูแบบนี้นะฮะอันนี้คือหน้าโมเดลนะฮะเราเรียนไปแล้วในส่วนของพวก 2D ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากระดาษนะครับหน้ากระดาษนะฮะหน้า layout แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นกระดาษ A อะไรนะครับเหมือนกันนะครับการเปิดงานตัวนี้ขึ้นมาแต่งานตัวนี้นะครับงานตัวนี้ที่เราเห็นไม่ใช่งาน 3D คือต้องทำความเข้าใจก่อนระหว่างงาน ISO กับงาน 3D งาน 3D ก็คืองานที่เขียนโดยอ้างอิงแกน Z แต่งาน DAP เนี่ยงาน ISO DAP มันอ้างอิงการเขียนที่2D แต่เป็น30องศาเราเรียกว่าเป็น30องศาคือเมื่อไหร่ก็ช่างเปิดงานตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมาส์ของเราจะเอียงระนาบนี้ก็เพราะว่ามันมีการเปิดหัวข้อชื่อว่า ISO DAP ISO DAP นี่ขึ้นมาลองเลื่อนมองมาตรงนี้นะฮะครับลองติ๊กครับประมาณนี้นะฮะแล้วเลื่อนมาส์กลับขึ้นมานะครับเนี่ยนะฮะถ้าติ๊กอีกครั้งขึ้นมาครับผมนั่นแหละฮะ Z ถูกต้องแต่นั่นอันนี้คืองาน isometric ไม่มีแกน Z ใช่ครับแต่มันจะเอียงแค่30องศาคล้ายๆกับงาน 3D ใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่มันคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่มีความแตกต่างกันโดยตรงเลยก็คือสมมติว่าเราเลื่อนมองมาที่หัวข้อนี้นะฮะออร์บิทฮะคลิกซ้าย1ครั้งครับแล้วเลื่อนมองมาครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็หมุนฮะหมุนครับหมุนไปเลยครับเห็นมั้ยฮะมันไม่ใช่งาน 3D แต่มันเป็นแค่ 2D เพื่อเขียนแบบหลอกตาลักษณะ isolation แต่ถ้า 3D จริงมันต้องเห็นส่วนทรงของมันถูกมั้ยฮะครับผมคลิกขวา exit ต่อไปนะครับแล้วก็ตั้งนะครับโหมดมองเป็นท็อปวิวนะฮะมันก็จะคืนค่าใช่ครับท็อปวิวนะฮะท็อปวิวครับใช่ครับมันก็จะคืนค่า ISO ขึ้นมาแค่นั้นเองอันนี้คือสไตล์พวกนี้นะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือโมเดลอันนี้คือ layout นะครับทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับโมเดล all layout paper space เมื่อไหร่ก็ช่างที่คลิกปุ่มนี้มันก็จะสแตนบายมาที่หน้ากระดาษแต่ถ้าคลิกที่ตัวนี้ซ้ำเข้าไปอีกทีนึงไม่ใช่ฮะครับมันจะไม่ได้สแตนบายกลับไปที่หน้าสีดำนะแต่มันจะให้เราใช้งานก็คือเราเลื่อนเมาส์เลื่อนอะไรต่างปรับซูมอินซูมเอาจากหน้าต่างนี้แล้วก็สั่งปริ้นนะฮะแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ครับทั่วๆไปนะครับโอเคนะครับกลับไปที่หน้าโมเดลครับกลับไปหน้าโมเดลนะฮะครับหน้าโมเดลนี้นะฮะครับผมใช่ครับประมาณนี้อันนี้คือ ISO DAP นะครับแต่ AutoCAD 3D นะครับถ้าสร้าง 3D เสร็จเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะแปลงค่าจาก 3D มาเป็น ISO ได้เลย ISO แปลงค่าไปเป็น 3D ไม่ได้นะแต่ 3D นี้ปุ๊บสั่งปังโปรแกรมจะทำเป็น ISO มาไว้ให้เลย1ภาพ 2D มาไว้ให้เลย1ภาพเดี๋ยวในแบบฝึกหัดเราจะได้ดูกันนะครับปิดต่อไปนะครับปิดออกไปก่อนนะครับจะเปิดซ้อนมันถัดมามาดูต่อนะครับFat Shot นี่มาดูเรื่องของ Fat Shot นะครับมาดูเรื่องของ Fat Shot ครับผมกดซูมให้เทียบ1ครั้งตรงนี้นะฮะครับผมนี่คือชิ้นงานตัวเมื่อกี้นะครับเข้ามาดูตัวงานในนี้นะฮะโมเดลครับนะฮะครับผมลองซูมลงมาดูนิดนึงนี่ครับงานที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้สร้างจาก 2D นะเขาสร้างแค่ 3D ตัวเดียวแล้วก็สั่งให้ 3D มันออกมาเป็นตัวงานตัวนี้เลยอันนี้คือ ISO อันนี้คือ Top Font Size ตัวงานจริงอยู่ที่ไหนตัวงานจริงอยู่นี่ครับครับลองปรับนะครับมุมมองนะครับทีนี้เราจะปรับมุมมองเป็น SE Isometric นะครับครับปรับครับ SE Isometric เห็นไหมฮะแล้วเขาปรับคอนเซปชวลไปเป็นรีเลสติกครับนี่คือตัวงาน 3D ครับจะสังเกตว่ามันคล้ายๆกับตัว ISO เมื่อกี้นะใช่ไหมฮะ
แต่ถ้าปรับไปเป็นออร์บิทดูนะฮะลองเริ่มมองไปที่ออร์บิทนี้นะฮะแล้วก็หมุนงานตัวนี้ดูนะครับนี่ฮะคลิกซ้ายค้างแล้วก็หมุนนะครับคลิกซ้ายค้างครับนั่นนะครับนั่นนะครับตัว 3D ตัวนี้จะโชว์เป็นมุมมองแบบนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะนะครับถ้าเราอยากจะให้มันโชว์เฉพาะตัว 3D นะครับลองเลื่อนลองคลิกขวากด Exit ออกไปก่อนนะครับลองเลื่อนมองไปที่ปุ่มนี้นะครับนี่ฮะนะครับแล้วกดที่ Isolate Object ครับคลิก1 2ครับผมครับคลิกขวาครับกด Zoom Extend ครับแล้วลองหมุน Orbit ดูครับคลิกซ้ายค้างครับนั่นนะครับหมุนดูครับนี่นะฮะนี่คือส่วนทรงของงาน 3D นี่คือหลักการของงาน 3D การใช้งานคำสั่ง Isolate จะเป็นการปิดงานตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนไม่ได้ลบนะฮะเพียงแต่ซ่อนมันไว้ก่อนให้โปรแกรมโฟกัสมาที่ตัวงานที่เราเลือก2ตัวนี้ก็คือชิ้นงาน 3D นี้แล้วเราก็จะหมุนดูส่วนทรงมาได้นี่นะครับแบบนี้นะฮะว่าทรงของ 3D เป็นแบบไหนมีการขึ้นรูปลักษณะไหนขึ้นมานะครับอันนี้คือหลักการที่จะทำแฟชช็อตออกมาเรามาดูนะครับการทำแฟชช็อตลองมาเทสดูตัวอย่างการทำคลิกขวาดูนะครับ Exit ออกไปคลิกขวา Exit ออกไปนะครับโอเคนะครับคลิกไปที่ชิ้นงานตัวนี้ครับ1 2ครับกดปุ่ม Ctrl C ครับเราจะย้ายชิ้นงานตัวนี้ไปไว้ที่ไฟล์เปล่าๆสักไฟล์นึงกด Open ขึ้นมาฮะอันเรามีหน้าต่างนี้แล้วกดตุ่ม Ctrl V ครับครับผมแล้วเอาเลื่อนเมาส์มาแล้ววางเลยครับปังไปที่ SEI Symmetric ครับผมมันจะเอียงระนาบอยู่ประมาณนี้นะฮะจะเอียงระนาบความหมายคืออะไร X Y Z แต่ผมต้องการให้มันเปลี่ยนทิศทางใหม่ผมปรับไปเป็น Realistic ครับ Realistic Visual Style ถูกต้องครับ Realistic ครับนะครับผมจะหมุนชิ้นงานตัวนี้ลงมาให้มันตั้งสวยๆผมเลือกใช้ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกทีนึง 3D Rotate ครับคลิกก่อนคลิกครับแล้วคลิก1 2คลิกขวาครับคราวนี้พิจารณาดูแบบนี้นะครับเส้นที่เราเห็นจะมีทั้งหมดอยู่3สีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแทนสัญลักษณ์ในการหมุนรอบแกนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสีแดงแทนสัญลักษณ์การหมุนรอบแกน X สีน้ำเงินนะครับแทนการหมุนรอบแนวแกน Z สีเขียวแทนการหมุนรอบแนวแกน Y ผมอยากจะหมุนรอบแนวแกน X เพื่อจะตั้งชิ้นงานตัวนี้ผมเลื่อนเมาส์มาที่เส้นสีแดงครับเมื่อสีแดงถูกเลือกจะถูกกลายจะกลายเป็นสีทองทันทีเราคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นเราสามารถเลื่อนเมาส์ดูครับเลื่อนเมาส์เบาๆดูแล้วมันก็จะหมุนไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับคอนโทรล Z กลับไปก่อนนะฮะคอนโทรล Z กลับไปก่อนโอเคอีกทีนึงครับคอนโทรล Z ครับโอเคครับพอครับไปที่ 3D Rotate ใหม่ถูกต้องครับคลิกก่อนครับ1 2คลิกขวาครับเลื่อนมองไปที่เส้นสีแดงครับคลิกซ้ายครับจากนั้นลองเลื่อนมองออกมาอย่าเพิ่งคลิกนะฮะลองเลื่อนมองมาเฉยๆครับเลื่อนมองมากดฟังก์ชันตัวนี้นะครับ F8 ฮะถูกต้องครับเพื่อล็อกให้มันหมุนเป็นทีละ90คลิกครับเราเลื่อนเมาส์ไปครับเลื่อนเมาส์ไปซ้ายนะฮะเลื่อนเมาส์ขึ้นเห็นมั้ยฮะลองเลื่อนเมาส์ขึ้นแล้วคลิกซ้าย1ครั้งครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปอีกครับเลื่อนขึ้นไปอีกครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปครับข้างบนถูกต้องครับประมาณนี้ฮะประมาณเหนือหัวมันนิดนึงแล้วคลิกซ้ายครับความหมายคือถ้าเลื่อนขึ้นมันก็ตั้งขึ้นน่ะเลื่อนไปตรงไหนกดมันก็จะตั้งไปตามนั้นนะฮะตึกๆๆถ้าเรากด F8 เราจะเห็นว่ามันก็จะหมุนเป็นลักษณะฟรีสไตล์แบบนี้นี่คือความหมายคือมันไม่สามารถหมุนไปทิศทางไหนได้นะยกเว้นที่ทางเดียวก็คือหมุนรอบแกน Z นี่ฮะนี่ครับการพิจารณาดูแบบนี้นะฮะนี่ครับดังนั้นถ้าเราหมุนขึ้นไปตรงๆเนี้ยเราก็วางมันก็จะได้ที่ทางนี้แต่ถ้าเรากดปุ่ม F8 ไว้การหมุนมันจะไปทีละ90องศาซึ่งมันจะให้ทิศทางที่เป๊ะกว่าเมื่อลองเลือกเกี่ยวกับองศากด Escape ครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะได้เรียนอีกทีนึงในเรื่องของการหมุนรอบแกนแต่ละแกนนะครับคราวนี้เราปิดปุ่มกริดออกไปครับกริดไม่เอากด Zoom Extend 1ครั้งครับเราเห็นตัวงาน 3D ขึ้นมาแล้วนี่คือการสร้างงาน 3D ขึ้นมา1ตัวแล้วสั่งให้มันไปแปลงเป็น 2D
แล้วก็ ISO มาดูวิธีการแปลงนะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วเรื่องการปรับแต่งหน้าจอจากตัวนี้นะครับชื่อว่า Viewport Control แต่คราวนี้เราจะขอใช้ Viewport จากหัวข้อชื่อว่า View ครับกดที่ View ครับในส่วนของ View เนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่จะให้เราสามารถปรับนะครับเป็นรูปแบบของการตั้งเป็นโหมดแสดงผลนะโหมดแสดงผลในนี้ก็จะมีนะฮะลักษณะของการตั้งโหมดแสดงผลนะครับแต่ทีนี้ในการตั้งโหมดแสดงผลของตัวนี้นะครับดูแบบนี้นะฮะลองเดินมองมาที่หัวข้อนี้นี่ครับเดี๋ยวดูนิดนึงคืออันนี้มันเป็นตัวนี้ฮะเดี๋ยวนะครับตั้งกลับขึ้นให้คิดนะครับโอเคอันนี้มันจะโชว์ไฟล์สัญลักษณ์ไฟล์แถบอยู่ตรงนี้นะครับโหมดแสดงผลตัวนี้นะฮะทีนี้เราดูนะครับของเราของคุณอาร์ตไม่มีเวลาต้องเลื่อนมองไปที่วิวก่อนฮะคลิกขวาครับโชว์พาเนลครับติ๊ก name view ขึ้นมาครับ name view ถูกต้องครับ name view ครับผมจะดูนิดนึงนะครับอ๋อไอ้ตรงนี้ผมรู้แล้วนะครับมันเป็นฟังก์ชันของตัว studentอันนี้เป็นฟังก์ชันของตัว student ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่เอานะครับ navigate ตรงนี้ไม่ใช้ใช้ถ้างั้นเราใช้จากตรงนี้แทนนะครับเราใช้จากหัวข้ ไปที่ visual ก็ได้ครับ visual มีค่อนข้างครบครับผมลองดูตรงนี้ครับนี่ฮะตรงนี้ฮะลองกดตรงช่องข้างล่างเขาครับช่อง viewคือตรงนี้นะฮะนี่ฮะช่องข้างล่างก็จะมีโชว์อยู่ตรงนี้ไปไหมฮะช่องข้างล่างก็คือสัญลักษณ์ไอตัวลูกศรใช่ครับสักครู่ฮะปิดต่อไปก่อนครับครับตรงนี้นะฮะเพื่อให้เขาโชว์มุมมองคล้ายๆกับตัวที่เราโชว์ท็อปฟอนต์ไซส์เมื่อกี้แหละนะเหมือนกันทีนี้ถ้าสมมติว่าผมตั้งเป็นท็อปมันก็เหมือนกันกับการตั้งภาพมุมมองหลักๆของการทำแฟลชช็อตก็คือท็อปฟอนต์ไซส์เราจำไว้นะฮะอันนี้คือท็อปทีนี้ขอดูอีกตัวนึงนะครับเป็นฟอนต์ก็จะเป็นภาพนี้นะลองกดสองล่างครับฟอนต์ครับฟอนต์ลงมาครับเนี่ยตรงนี้ใช่ครับฟอนต์ครับผมนี่ภาพนี้ทีนี้เล็บซ้ายไล่ขวาเนี่ยหรือว่าไซส์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าภาพมันเป็นภาพรูปทรงเหมือนกันเราตั้งตรงไหนก็ได้มันก็จะหมุนไปแบบนั้นโอเคนะครับอันนี้เรากลับมาที่ SE Isometric ก่อนคือตัวเดิมของเรานะครับ SE Isometric โอเคทีนี้มาที่หัวข้อตรงนี้นะครับ Viewport Configuration List อันเนี้ยจะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้เพราะอันนี้จะมีภาพให้ดูเลย4คือตัวไหน4 equal คือตัวไหน3คือตัวไหนดูสัญลักษณ์เป็นหลักมันแบ่งช่องหน้าต่างให้เพราะ4ก็จะมีหลายๆรูปแบบผมจะเลือกตั้งเป็น4 equal มันก็จะโชว์แบบนี้นะครับทีนี้เราจะทำแฟลชช็อตเรามาดูนะครับเราจะทำแฟลชช็อตภาพแรกกดที่ตรงนี้ครับผมตั้งเป็นท็อปครับผมเลือกจากตัวบนก็ได้นะครับผมสมมติว่าผมเลือกจากตัวบนเช่นผมตั้งท็อปเนี่ยท็อปครับถูกต้องครับหรือเราจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันที่เราเรียนไปในแบบหัดที่แล้วนะครับถัดมาครับตัวนี้ครับผมจะเลือกเป็นเล็บซ้ายหรือไม่ก็ไลท์ขวาจากตรงไหนก็ได้นะฮะผมเลือกเป็นตัวนี้ฮะครับผมตัวนี้ครับผมเลือกเป็นฟอนต์นะฮะนี่ฮะครับผมตัวสุดท้ายนะผมเลือกเป็น SE Isometric ก็คือตามตัวนี้ทีนี้เราจะมาสร้างแฟลชช็อตการสร้างแฟลชช็อตในส่วนของ AutoCAD นะครับมันสามารถสร้างแฟลชช็อตเพื่อเอาชิ้นงานมาใช้ได้เลยและก็ยังสามารถเอาชิ้นงานไปฝากไว้ในหัวข้อชื่อว่า insert ลองดูนี้นะครับ insert กดตัวนี้ก่อนนะฮะเลื่อนมานิดนึงครับนั่นแหละครับลองคลิกดูแล้วดูช่อง insert นะครับกดดูนิดนึงนะครับมันก็จะโชว์ว่ามันเคยมีประวัติการ insert อะไรไว้บ้างในนี้เลื่อนมองลงมาล่างสุดนะครับล่าสุดเคยมีบล็อก insert ที่มีการสร้างในไฟล์นี้ทีนี้ถ้าเราทำการแฟลชช็อตเพื่อสร้างงานให้เป็นบล็อก
มันจะต้องเอาฟังก์ชันพวกนี้มาแถมไว้มาวางไว้ตรงนี้ให้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวจะได้ดูประโยชน์ของมันของอินเสิร์ตตัวนี้คลิกที่ช่องแรกก่อนครับผมตัวนี้นะฮะไปที่นะครับเราจะทำการสร้างแฟชช็อตคืองาน 2D ที่ภาพนี้แฟชช็อตเนี่ยมันเป็นการคีย์ค่าแปรระบบอย่างเช่น FL นะโปรแกรมจะรันแฟชช็อตขึ้นมาเลยเป็นตัวย่อนะครับ FL FFF L จะขึ้นแฟชช็อตกดเอนเตอร์1ครั้งครับปังครับผมมันจะรันหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาเราดูแบบนี้นะครับมันจะอินเสิร์ตอันนี้บล็อกเนี่ยบล็อกเนี่ยคือมันสร้างเป็นบล็อกเพื่อเอาไปเก็บไว้ในอินเสิร์ต1ตัวอันนี้ให้แน่ใจว่ามีการติ๊กนี้ไว้เพื่อที่จะไปโชว์ในอินเสิร์ตนะครับถัดมานะครับมันก็จะมีการติ๊กนะครับตัวนี้คือเส้นที่เราเห็นในสายตาเห็นในระดับสายตานะฮะถัดมาครับตัวนี้จะเป็นเส้นที่สายตามองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรูปนี้เวลาทำแฟลชช็อตออกมาเป็นภาพ 2D เนี่ยตามหลักเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งถ้าเราติ๊กตัวนี้ออกมันจะเห็นเฉพาะเส้นขอบพวกนี้ตึ๊ก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 ตัวไหนก็ช่างที่สายตามองไม่เห็นมันจะปิดออกไปทันทีแต่ถ้าเราติ๊กไว้นะครับมันจะโชว์เป็นเส้นที่มองไม่เห็นขึ้นมาเส้นที่มองไม่เห็นก็จะให้โชว์เป็นสีไหนก็ได้ที่เราต้องการเช่นสีเขียวเช่นสีเขียวและให้โชว์เป็นเส้นปะตามมาตรฐานทั่วไปของการเขียนแบบนะครับผมใช้เป็นแดดนะครับอาจจะเป็นแดดไหนก็ได้เป็นสัญลักษณ์แดดนะฮะเส้นปะแดดใช่ถ้าอันนั้นจะเป็นเซนเตอร์นะครับโอเคทีนี้เทสเลยนะครับอันนี้คือการตั้งค่าตั้งครั้งเดียวนะฮะจากนั้นกดนะครับ create แล้วเราเลื่อนมองมานะฮะไม่ต้องสนใจครับคลิกในพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้ครับคลิกครับปังนะครับแล้วก็ enter 1 2 3 enter นะครับ1 2 3พอครับจากนั้นมาคลิกที่ตรงนี้ครับเลื่อนมองไปคลิกตรงนี้ครับแล้ว space bar ครับปังมันรันแฟชช็อตขึ้นมาใหม่ครับผมกด create ครับปังแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างครับปึ๊ก enter 1 2 3ถูกต้องมาที่ตรงนี้ครับกด space bar ครับกด create ครับคลิกพื้นที่ว่างครับปังและ enter 1 2 3ครับการ enter 1 2 3คืออะไร enter 1 2 3มันเป็นการให้เราป้อนค่าแต่เราเอาค่ามาตรฐานที่มันกำหนดให้แทนที่เราจะไปป้อนอะไรต่างๆให้มันเสียเวลาเราก็ enter ไปเลยคือรับค่ามาตรฐานของเขา1 2 3แค่นั้นเองตัวสุดท้ายครับคลิกครับ space bar เป็นการทำซ้ำคำสั่งเดิมอยู่แล้วนะครับมันก็จะไวขึ้นเราก็กด create เลยปังแล้วก็คลิกจุดที่เราต้องการจะกำหนดแล้วก็1 2 3โอเคเราเลือก1ตัวนะครับเป็นภาพด้านท็อปครับกดที่ท็อปครับกดที่ท็อปครับคลิกเลยฮะEscape ไปก่อนครับคลิกครับปังแล้วก็เลือกเป็นนะครับซิงเกิลเหมือนเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกการเลือกซิงเกิลเนี่ยเราสามารถเลือกที่วิชวลตรงนี้ก็ได้วิชวลนะฮะวิชวลไลท์ครับผมนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับโอเคแล้วก็มาที่หัวข้อชื่อว่าซิงเกิลเห็นไหมฮะนี่ฮะซิงเกิลกดเลยฮะซิงเกิลถูกต้องมันก็จะเอาภาพนี้ที่เราเลือกมาเป็นภาพตัวแรกทีนี้ซูมลงมาแบบนี้ฮะเลื่อนลงมาแบบนี้ฮะเลื่อนมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับกดซูมเม็กเทนก็ได้ครับซูมเม็กเทนซูมเม็กเทนครับตัวกากบาทครับเราจะลบงานทุกตัวออกไปยกเว้นงาน 3D นะครับที่เหลือลบทิ้งหมดเลยที่เราแฟชช็อตขึ้นมาครับคลิกไปได้เลยครับครับผมคลิกครั้งเดียวนะฮะไม่ต้องคลิกค้างถูกต้องครับดีดิทครับแล้วกดซูมอีกทีดูนะครับว่าให้แน่ใจว่าเหลือเฉพาะงานตัวนี้ตัวเดียวแบบนี้นะครับทีนี้เราดูนะครับเราตั้งตัวนี้ขึ้นมาเราเปลี่ยนโหมดแสดงผลเป็นโหมด 2D ครับโหมดแสดงผลคือตัวนี้ฮะ 2D waveframe เนี่ยฮะโอเคจากนั้นซูมเล็กๆลงมาแบบนี้ฮะนี่ครับซูมเล็กลงมาผมจะเอางานที่แฟชช็อตเนี่ยมันเก็บประวัติไว้เนี่ยเอาออกมาโชว์นะฮะจริงๆมันก็โชว์แล้วล่ะไอ้ที่อยู่ในนั้นแต่ว่าผมไม่เอาใช่ไหมฮะเราลบออกไปเลื่อนมองไปที่หัวข้อ insert นะครับปัง insert ตรงนี้นะครับตัวนี้ฮะข้างล่างครับถูกต้องครับแล้วมากดตัวตรงนี้ฮะเมื่อกี้ที่เราดูไปแล้วเราเลื่อนมองลงมาล่างๆแล้วเฉดเลยนะครับภาพท็อปคือตัวนี้นี่ฮะอันนี้คือท็อปมันฉายภาพออกมาเทสนะครับถ้าจะเอาท็อปมาดูคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนออกมาเลยฮะครับเลื่อนออกมาเลยครับ
เอามาวางไว้ข้างๆตรงไหนก็ได้กดไว้ได้วางไว้ปังนะครับครับผมใช่มาที่ insert ใหม่ครับผมอยากจะเอางาน iso มาดูลองเลื่อนมาข้างล่างครับเห็นไหมฮะมันจะมีการทำ iso มาให้เราดึง iso มาให้เห็นครับนี่ฮะวางถูกต้องครับนะครับอีกสักตัวหนึ่งนะครับเอาเล็บซ้ายไล่ขวาก็ได้มาอะไรก็ได้เอาตัวเอาฟอนต์ก็ได้อะมานี่วางนี่ครับคลิกครับแล้วก็ดึงมาครับวางครับนั่นนะครับมันจะได้ภาพ 2D ขึ้นมาลองเทสดูนะครับดูโฟกัสไปที่นี้ก่อนอันนี้คือ ISO ที่มันทำออกมาเส้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีหลักๆเนี่ยตัวนี้นะครับคือเส้นหลักตัวที่เป็นสีเขียวเส้นปะเนี่ยความหมายก็คือเส้นที่อยู่ในสายตามองไม่เห็นมันสร้างเป็นงาน 2D มาให้เลยแทนที่จะมาเสียเวลาเขียน 2D แบบนี้ใหม่โปรแกรมจะทำการแฟชช็อตคำนวณเอาให้ปักปักดังนั้นการเขียน 3D ได้จะเสมือนกับการเขียน 2D แล้วก็งาน ISO ได้เลยแต่การเขียน 2D กับ ISO ได้ไม่ได้หมายความว่าเราได้งาน 3D นะครับดังนั้นการเรียนเพื่อจะสร้างงาน 3D มันจะได้จริงๆพอมาถึงจุดนึงเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันเหมือนยิงนกครั้งเดียวได้2ตัวเลยคือสร้าง 3D เสร็จเอาไปทำแฟชช็อตเลยก็คือการไปใส่ dimension ใส่อะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆได้เรียนไปนะครับนี่ฮะก็คือออกมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถสร้างแฟชช็อตได้ต้องสร้างจาก 3D แล้วก็มาแฟชช็อตความหมายคือสมมติว่าผมสร้างงาน 3D ตัวนี้ผมใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีแล้วผมก็มาสร้างเป็น 2D 3มาสร้างเป็น 2D top font size แล้วก็ ISO แต่ถ้าผมเขียน top font size ISO ผมใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อจะเขียนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งเมื่อคำนวณตามอัตราส่วนจริงๆจะเห็นว่าการสร้าง 3D ขึ้นมาก่อนแล้วมาแปลงเป็นค่าพวกนี้ทำให้เราสามารถลดรุ่นระยะเวลาได้ไวขึ้นจากหลักการแฟชช็อตนะฮะงานไอเทมทั่วไปแม้มี 3D ก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องมีท็อปฟอนต์ไซส์มาให้เขาดูด้วยว่าท็อปกว้างเท่าไหร่ด้านหน้ายาวเท่าไหร่ต้องมีไดเมนชันเข้ามาเหมือนกันนะครับกับย้อนกลับมาตรงหัวข้อตัวอย่างแฟชช็อตนี่ครับลองดูนะครับตัวอย่างแฟชช็อตนี่นะครับแล้วมาตรงไอโซเลตนะครับคืนค่าให้เขาก่อนครับกดตรงนี้นะครับสัญลักษณ์นี้ฮะนะครับครับผมครับเลือกเป็น n ฮะตัวสุดท้ายครับ n ครับแล้วก็กลับมาที่ตัวนี้นะครับตั้งเป็นนะครับอันนี้เราตั้งเป็นtop view ไว้ก่อนครับ top view นะครับครับผมนะฮะมาที่กระดาษครับนี่ครับกระดาษแต่ละแผ่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ฮะอันนี้ต้องโชว์เป็น 3D แล้วก็ใส่ dimension แต่ตัว A4 mm เนี่ยมันก็จะต้องมีเป็นภาพ top font size โชว์เข้าไปใน drawing อยู่แล้วเพื่อเห็นว่ากว้างเท่าไหร่ฐานตัวนี้ยาวเท่าไหร่ใช่ครับตัวนี้ฮะนะครับตัวนี้ฮะ A4 mm ครับผมต้อง escape ออกไปก่อนนะครับถ้ามันติดคำสั่งเลื่อนมาขึ้นไปก่อนฮะเลื่อนมาขึ้นไปครับครับโอเคเราค่อยคลิกได้ครับมันถึงจะอนุญาตให้เลือกครับอันนี้คือการเลือกกระดาษขึ้นมาโชว์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานสไตล์ไหนเวลาโชว์ออกมาต้องมีโชว์ทั้ง 2D ISO และ 3D นะครับไอเทมนึงต้องมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับนี่คือการครบองค์ประกอบของมันนะครับแต่ในกระบวนการของการสร้างก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกสร้างตามสไตล์ไหนผมสร้าง 3D ขึ้นมาก่อนแล้วผมมาแฟชช็อตก็ได้ผมจะสร้างงาน 3D จาก 2D ก็ได้คือมีงาน 2D แล้วผมก็สร้างเป็น 3D เลยเอา 2D มาสร้างเป็น 3D นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆได้เรียนไปนะฮะแต่เราให้รู้เบสิกพื้นฐานของมันก่อนนะฮะเราจะค่อยๆรู้เบสิกพื้นฐานของมันก่อนนะครับสรุปคำสั่งแฟชช็อตเป็นคำสั่งที่ช่วยในการเปลี่ยนงาน 3D มาเป็น 2D มาเป็น isometric นะครับโอเคอันนี้ปิดออกไปนะครับคือมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่า 2D อยู่หน่อยนึงนะฮะคืออาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆทบทวนนะครับเพราะว่าคือมันก็จะกึ่งเป็นระดับแอดวานเนี่ยมันไม่ใช่แบบมาพูดถึงเบสิกพื้นฐานเหมือนกับตัว 2D อันนี้ก็จะซับซ้อนนิดนึงนะฮะแต่ค่อยๆดูไปนะค่อยๆดูไปนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ที่ดูไปนะครับเป็นตัวอย่างแฟชช็อตดูนิดนึงนะฮะตัวอย่างแฟชช็อตของตัวนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มีการแฟชช็อตออกมาหรือว่าเป็นตัวงาน 3D นั่นแหละนะครับเราลองเปลี่ยนตัวนี้เป็นrealistic ดูก็ได้นะครับไม่ฮะ visual style เป็น realistic นั่นแหละครับก็คือตัวนี้แหละนะครับแล้วเอาไปแปลงค่าออกมาแค่นั้นเองนะครับ
ิดออกไปนะครับดูต่อนะครับมาดูสเตตัสบาร์นะครับที่มีการปรับหรือว่าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนะครับดูตัวแรกก่อนนะครับในเรื่องของสเตตัสบาร์สำหรับ 3D นะฮะสเตตัสบาร์เนี่ยเราเรียนกันใน 2D เนี่ยมันก็มีเบสิกพื้นฐานที่ตั้งขึ้นมาแต่สำหรับงาน 3D มันจะต้องเปิดฟังก์ชันบางตัวขึ้นมาสเตตัสบาร์ของ AutoCAD เนี่ยนะครับมันจะถูกควบคุมที่ตรงนี้นะครับ Customize Station คลิกซ้าย1ครั้งดูนะครับครับผมเราดูนะครับเราจะทำการปรับแต่งหน้าต่างตัวนี้ให้มันเหมาะกับการสร้างงาน 3D นะครับอย่างแรกดูตามนะครับนี่ฮะ Module Space อันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับกริดมีอยู่แล้วนะครับ snap mode มีอยู่แล้วนะครับ infer constant ไม่มีนะครับ dynamic input มีฮะติ๊กเลยครับนะ auto mode มีนะครับ polar tagging มีครับ object snap tagging มีนะครับ iso dub ก็ต้องมีนะฮะ iso dub เมื่อกี้นะครับขึ้นไปด้านบนนิดนึงครับนั่นแหละฮะ iso dub เราเรียกว่า iso dub นะครับจากนั้นก็จะเป็น object snap tagging 2D object snap นะครับแล้วก็ที่ live weight ครับความหนาหรือว่า show ความหนานะครับTransparency ไม่เอานะครับจะมาเลือกที่ Selection Clicking อีกทีนึงนะครับ 3D Object Snap ครับDynamic UCS นะฮะเฉพาะฟังก์ชัน 3D นะครับพวกนี้ที่เราพูดถึงนะที่มีการติ๊กเข้ามานะครับแล้วก็จะมี Annotation Auto Scale Annotation Scale 3ตัวนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ปรับโชว์ขนาดตัวหนังสือ Dimension แบบอัตโนมัตินะครับแบบอัตโนมัติซึ่งเราจะได้ดูอีกทีนึงWorkspace Switching ปิดนะครับเพราะว่าเราใช้ Workspace จากตรงนี้แทนแล้วนะครับถ้าเปิดตรงนี้ขึ้นมามันจะมาโชว์ไอคอนอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะทำให้พื้นที่มันลกมันเพิ่มเติมเยอะเกินไปนะครับ Annotation Monitor ไม่เอานะครับครับผม Unit ก็ไม่เอา Quick QP เปิดนะครับ QP ถูกต้องครับแล้วก็ Graphic Performance นะครับมีนะฮะเราเลื่อนเมาส์ลงมาด้านข้างเนี่ยนะฮะไปด้านข้างนะครับครับผมแล้วก็คลิกซ้ายข้างเลื่อนลงมามันยังลงมาไม่หมดนะฮะโอเคมาหมดแล้วฮะโอเคหมดแล้วครับกราฟิกเพอร์แมนมีนะครับครีนสกรีนไม่เอาฮะปิดต่อไปครับผมคลิกข้างนอก1ครั้งครับผมโหมด 3D Object Snap อันนี้คือโหมด 3D Object Snap นะครับคือโหมดนี้เองเนี่ยเป็นโหมดที่นะครับฟังก์ชันนะครับมันจะต้องถูกเปิดขึ้นมาลองดูฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันสเตตัสบาร์ตัวนี้ขึ้นมาต้องถูกติ๊กฮะติ๊กไว้ครับความหมายของนี้คืออะไรถ้าเราติ๊กตรงนี้ไว้เวลาเราเขียนแบบเราเขียนงาน 3D นะครับมันจะถูกดูดเข้าไปยังพื้นที่ที่เราสามารถเขียนได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราดูแบบนี้นะครับสมมุติว่าเลื่อนมองมาที่หน้าโฮมครับครับผมอยากจะเขียนชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งผมจะเริ่มเขียนนะครับสไลเดอร์ลองเลื่อนมองมาตรงหัวข้อโมเดลลิ่งนี่นะฮะแล้วก็กดตรงนี่นะครับมันจะมีฟังก์ชัน 3D ให้เราเลือกเขียนผมเลือกไซลินเดอร์นะฮะปังไซลินเดอร์ครับข้างล่างอันนั้นบล็อกครับกดที่ลูกศรก่อนครับเลือกไซลินเดอร์ครับถูกต้องครับแล้วเลื่อนเมาส์มานะครับเลื่อนเมาส์มานะครับโปรแกรมมันจะมีการดูดว่านี่คือเซนเตอร์นะนี่คือขอบพื้นผิวแล้วมันจะเป็นจุดเรืองแสงตรงพื้นที่ที่มีการเลือกเป็นจุดเรืองแสงของพื้นที่ที่มีการเลือกนะครับนี่คือสเตตัสบาร์ของไอเทม 3Dแต่ถ้าเราปิดมันนะครับเลื่อนมองปิดมันนะฮะปิดฟังก์ชันนี้ครับปิดครับเราเลื่อนมองมานะครับมันจะโชว์จุดเฉยๆแต่ไม่ได้โฟกัสเป็นเซนเตอร์ของพื้นที่ให้เห็นไหมฮะคือมันจะไม่ได้ดูดมันจะไม่โชว์มันคือมันจะโฟกัสเฉยๆแต่มันจะไม่ได้ดูดไอตัวนี้ให้นะครับมันจะหาเซนเตอร์ของตัวนี้ไม่เจอเอาง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้ปุ๊บถูกต้องครับแล้วเลื่อนเมาส์มาเราจะเห็นมันจะโฟกัสเซนเตอร์ของพื้นที่ให้คล้ายๆกับ geometric center เราคลิกซ้าย1ครั้งตัวนี้ครับคลิกเลยครับนะครับแล้วเราเลื่อนเมาส์ออกมาครับเลื่อนเมาส์ออกมาครับนะครับนะฮะอันนี้คือเราเลื่อนเมาส์ตัวนี้ออกมาเนี่ยสังเกตดูนะครับของผมในโปรแกรมมันรับค่าตามระนาบตัวนี้เลยมันรับค่าตามระนาบแต่ของคุณอาร์ตมันไม่ได้รับค่าตามระนาบมันไม่ได้เอียงตามระนาบที่สร้างมันเอาระนาบท็อปเป็นหลักลอง S shape ออกไปครับกด S shape ไปก่อนครับทีนี้ลองเปิดฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับ Dynamic UCS เปิดครับคราวนี้เลือก Slider ใหม่ครับลองเลือก Slider ใหม่ Slider ครับใช่ครับเลื่อนเมาส์ไปจุดเดิมครับ
คิดครับเลื่อนมาออกมาครับโปรแกรมจะทำการคำนวณระนาบที่เข้าไปแท็กทันทีสมมุติว่าผมป้อน5แล้วกด Enter ครับผมเลื่อนมาออกมามันจะสร้างไซลิเดอร์ที่มีเรเดียสก็คือรัศมีที่5จริงๆมันคือ10นะครับเราเลื่อนมาออกมาเราทดลองป้อนค่าที่20ครับ Enter ครับมันจะสร้างไซลิเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะดังนั้นสเตตัสบาร์ของ 3D ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับถัดมานะครับลองดูใหม่นะครับลองกดสเตตัสสเปซบาร์ใหม่หนึ่งครั้งแล้วเลื่อนมาส์มาเขียนตรงมุมนี้ฮะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณระนาบอัตโนมัติคลิกซ้ายได้เลยครับป้อนค่า5ครับครับเลื่อนมาส์ขึ้นข้างบนครับ20ครับครับเห็นไหมฮะทีนี้ลองดูใหม่สเปซบาร์ครับผมเลื่อนมองมายังระนาบเอียงฮะแล้วผมคลิกตรงจุดเซนเตอร์เลยครับปังผมป้อนค่า2 Enter ครับมันก็จะสร้างตามระนาบเอียงนั้นให้เลยป้อนค่า20ครับเห็นไหมฮะดังนั้นสเตตัสบาร์2ตัวนี้ต้องถูกเปิดไว้เสมอตอนที่เราติดตั้งเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมประมาณนี้อันนี้คือตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับอาจจะค่อยๆทบทวนดูค่อยๆฝึกนะครับเพราะว่ามันเป็นการขึ้นงานเลยขึ้นงานสร้างโมเดล 3D นะครับคลิกออกไปนะครับโน no นะครับไม่ต้องเซตทับนะครับตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมให้ดูไปแล้วนะครับ Dynamic UCS ก็คือไอ้ตัวนี้แหละนี่นะครับนะฮะความหมายของตัวเนี้ยถ้าเราไม่เปิดมันนะครับระนาบมันก็จะไม่สร้างแค่นั้นเองลองเปิดแบบหัดขึ้นมาก่อนนะครับครับผมใช่ครับ Dynamic UCS ครับครับผมครับโอเคนะครับก็คือฟังก์ชันตรงนี้ฮะนี่ฮะฟังก์ชันตรงนี้นี่นะฮะถ้าสมมติเราปิดเราปิดนะครับเราไปที่คำสั่งเซลิเดอร์ใหม่ฮะนะครับเซลิเดอร์กดตรงข้างล่างของเขานะครับคำสั่งนี้เราจะเลือกใช้ตัวอื่นอย่างเช่นผมใช้หัวข้อโคนฮะโคนผมเลื่อนเมาส์มาเห็นไหมฮะโปรแกรมแท็กนะจุดเซนเตอร์แต่ไม่ได้กำหนดระนาบดังนั้นเงื่อนไขเดียวที่สร้างก็สร้างได้แค่ระนาบ x y แล้วก็ขึ้นไป z x y แล้วขึ้นไป z เฉยๆเทสดูเลยนะครับอย่างเช่นผมกดตรงนี้ก่อนนะครับปังเลยนะฮะผมป้อน5 enter นะครับแล้วเลื่อนมองเข้าไป20ครับ20ฮะครับจากเมื่อกี้ที่เป็นรูปทรงกระบอกอันนี้เป็นกลวยถูกต้องไหมฮะนะครับสเปซบาร์ครับผมสร้างที่มุมนี้ฮะกดเลยครับป้อน5ครับ enter แล้วก็เลื่อนมองขึ้นไปครับ20ครับเห็นไหมฮะมันสร้างได้แค่ระนาบเดียวนะครับแต่ถ้าเปิด Dynamic UCS ครับปังนะครับกด space bar ครับแล้วเลือกที่มุมนี้ครับครับผมป้อนค่า5นะครับดึงออกมา20ครับผมนั่นนะครับคือฟังก์ชันแต่ละตัวก็จะมีการอธิบายมันเพิ่มเข้ามาไม่กี่ตัวหรอกแต่มีผลกับการสร้างงานอันนี้ผลกับการสร้างงานนะครับเพราะว่าในเวอร์ชั่นใหม่เขาใส่ฟังก์ชันพวกนี้เข้ามาถ้าเป็นเวอร์ชั่นรุ่นก่อนที่ไม่มี2ตัวนี้ทำยังไงต้องมาปรับระนาบจากแถบตัวนี้ครับแถบที่อยู่ในที่คอร์ดิเนตนี่นะฮะต้องมาปรับพวกนี้เลยอันนี้คือเวอร์ชั่นฟังก์ชันรุ่นเก่าที่มีการใช้งานเดี๋ยวบางแบบฝึกหัดอาจจะมีการกล่าวถึงด้วยนะอาจจะมีการกล่าวถึงตัวนี้นะครับโอเคนะอันนี้ปิดออกไปนะครับปิดออกไปนะฮะมาดูกระดาษเขียนแบบมาตรฐานอันนี้เหมือนเดิมครับทั่วๆไปกระดาษเขียนแบบมาตรฐานเอาอันนี้ของผมติดอันนี้ผมมาเฉยเลยเนี่ยนะครับขอโทษทีนะฮะติดปิดต่อไปครับครับผมมันจะมีคือบางทีเราใส่เราอินเสิร์ตงานบางตัวเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่มีไฟล์มันก็จะบอกว่าสัญลักษณ์ประเบียบมันจะโชว์ว่านี่คือภาพที่อินเสิร์ตเข้ามาใส่นะครับมันมีการเอาภาพจากอะไรต่างๆเข้ามาใส่เลยคลิกไปแล้วก็ดีๆต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเครื่องของเรามีภาพนี้มันจะโชว์โลโก้อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะโชว์โลโก้อยู่ตรงนี้นะครับผมให้ดูนะฮะอันนี้ผมทดลองเอาภาพบางภาพนะครับที่เป็นอะไรต่างๆเอาเข้ามาใส่ในรายการประกอบแบบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันก็จะโชว์เป็นโลโก้อยู่นี้ถ้าเครื่องมันมีภาพมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเครื่องมันไม่มีภ
ภาพมันก็ไม่สามารถดึงภาพนั้นออกมาได้นะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้หลักๆทีนี้เราดูแบบนี้นะครับในส่วนของกระดาษเขียนแบบมาตรฐานนะฮะมันก็จะมี A อะไรต่างๆอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้งานมันหรือเปล่าถ้าไม่อยากใช้งานมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากใช้งานมันก็เอาไปติดตั้งเหมือนกับตอนแรกที่เราทำอะไปติดตั้งไว้ในนี้ซึ่งอย่างกรณีของคุณอาร์ตเนี่ยคุณอาร์ตเรียนเบสิกพื้นฐานไปแล้วคุณอาร์ตจะต้องมีกระดาษตัวนี้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วเพราะตอนแรกที่เราเรียนในเบสิกมันมีลองเทสง่ายๆนะครับว่าตัวนี้มีกระดาษหรือเปล่าสมมติว่าผมเปิดไฟล์เปล่าขึ้นมา1ไฟล์นะครับแล้วผมอยากจะเพิ่มกระดาษอีกบางแผ่นเข้ามาผมเลื่อนเมาส์มาคลิกที่กระดาษตัวไหนก็ได้นะฮะตัวใดตัวนึงเนี่ยนะฮะแล้วผมคลิกขวาครับผมคลิกขวาครับไปที่หัวข้อชื่อว่า Form Template ครับแล้วเลื่อนมองไปที่กระดาษเขียนแบบมาตรฐานฮะรู้สึกจะมีอยู่ตัวด้านบนฮะ A4 ถึง A3 เนี่ยนั่นแหละครับคลิกครับนั่นแหละฮะรู้สึกอันนี้มันมีการแอดอันนี้ว่าอาจจะกดผิดนะฮะส่วนเรากดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็กด Open ขึ้นมาโปรแกรมก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอากระดาษ A อะไรมาใช้แค่นั้นเองฮะอันนี้หลักๆทั่วๆไปเหมือนกับ 2D เลยนะเหมือนกับ 2D เงื่อนไขเดียวเหมือนกับ 2D นะครับปิดออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวกระดาษเขียนแบบมาตรฐานตัวนี้ให้นะฮะครับเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันจริงๆกระดาษเหมือนกันเพียงแต่การตั้งหน้าต่างไม่เหมือนกันครับการตั้งรูปทรงใช่ครับอาจจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแล้วแต่ใช่ครับแต่แล้วแต่งานเพราะบางงานเขาอยากจะโชว์พื้นที่กว้างๆแบบเนี้ยเป็นพาโนรามาอย่างเงี้ยก็ต้องเอาตรงนี้มาลงตรงนี้เพื่อให้ได้พื้นที่ตรงนี้เยอะขึ้นแล้วแต่ฮะแล้วแต่ไม่ได้ฟิกเดี๋ยวผมตั้งเป็นตัวนี้กระดาษเขียนแบบมาตรฐานไว้ให้เพ้นนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับมาที่หน้าโมเดลนะฮะโมเดลนี้นะครับโอเคในหน้าโมเดลนะครับเราสรุปนะครับในส่วนของบทที่1นะครับนะฮะในเรื่องของการเรียนรู้การใช้งานนะครับแล้วก็การปรับแต่งหน้าต่างนะอันนี้เป็นเบสิกแถมริบบอนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เองเนี่ยนะครับเวลาเราเซตอัพค่าเนี่ยนะครับแถมริบบอนเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ตัวโฮมตัวเดียวเนี่ยนะครับหรือตัวอื่นๆตัวไหนก็ได้ที่มันมีไอคอนยาวๆจนล้นและมันทำให้ตัวอื่นบดบังไปเราก็จะปลดออกนะอย่างเช่นโฮมเนี่ยคลิกขวาตรงนี้นะครับเราก็ปลดเครื่องหมายถูกออกไปนะครับแต่ละคือไม่เอาตัวไหนไม่ใช้งานต้องเอาออกก่อนไม่งั้นมันทำให้หน้าจอยิ่งมอนิเตอร์เล็กๆก็จะมีปัญหานะครับนะฮะอันนี้คือแถบริบบอนนะครับพื้นที่ในการเขียนแบบนะครับรายละเอียดก่อนการใช้งานพื้นที่การเขียนแบบเนี่ยเราเรียนทั้งหมด3ตัวนะครับมีอะไรบ้างนะทบทวนนะครับตัวแรกนี่นะครับคือ viewport control นะฮะลองคลิกดูนะครับครับผมก็คือการปรับนะครับหน้าต่าง viewport configuration list เนี่ยนะครับหลักๆเลยว่าตั้งเป็น4 ตัว 3 ตัวอะไรต่างๆในหน้าต่างนี้นะครับเพื่อเพิ่มความละเอียดเราสามารถใช้จาก Visual Style Visual Light นะแถบ Visual Light ครับเราจะเห็นนะครับ Viewport Configuration List ในเนี้ยคำว่า Single ก็จะมีภาพให้ดูแล้ว3แบบไหน4แบบไหนมีให้เลือกเพิ่มเติมมากขึ้นสามารถใช้ตัวนี้ทดแทนได้ในการตั้งมอนิเตอร์ให้แบ่งเป็น4ช่องนะครับถัดมานะครับตัวนี้นะฮะ View Control เป็นการคลิกเลยฮะครับผมเป็นการปรับนะครับหน้าจอนะระนาบการแสดงผลคลิกหนึ่งครั้งครับนะครับมีท็อปฟอนต์ไซส์อะไรต่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ช่างนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจาก Channel จากช่อง SW มี Isometric เข้ามาเนี่ยมันจะโชว์แกน Z ขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเป็นท็อปฟอนต์ไซส์ทั่วไปมันก็แค่โชว์เป็นงาน 2D นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ช่างมี SE ISO หรือว่า Isometric ผลขึ้นมามันก็จะโชว์เป็นแกนแซดผมขึ้นมาให้เห็นนะอย่างเช่นเราตั้งเป็น SE นะเราเทส SE นะฮะ SE นี่คือระนาบ SE มุมมองจาก SE ISO แต่ถ้าไปปรับตัวที่เราเรียนไปแล้วนะฮะ Visual Style เนี่ยเป็น Realistic Mode แสดงผลจะต้องเป็นโหมด 3D 100% Z ก็จะเป็นแท่งแล้ว Y ก็จะเป็นแท่งแล้ว X ก็จะเป็นแท่งแล้วนะฮะอันนี้คือโหมดแสดงผลดังนั้น3ตัวเนี่ยที่มันสแตนบายยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แหละนะครับที่เราจะต้องดูกันนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นโหมดนะครับการใช้งานแถบโมเดลนะฮะแล้วก็ layout paper space แถบโมเดล layout paper space
จริงๆแถบของมันเนี่ยก็คือแถบพวกนี้แหละนี่นะครับโมเดลก็คือพื้นที่ในการเขียนแบบสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือในช่องดิสเพลย์ตรงนี้มีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับในหน้าดิสเพลย์มีอะไรบ้างหลักๆ กดตรงวิวตรงนี้ดูก็ได้นะฮะวิวตรงนี้นะฮะถูกต้องครับก็จะต้องมี1 user coordinate system นะฮะ navigation bar file tab พวกนี้นะฮะ5ตัวเนี่ยต้องโชว์ในนี้นะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นพวกแถบ status bar ที่เพิ่มมาจาก 2D นะแถบ status bar ที่เพิ่มมาจาก 2D แถบ status bar ที่เพิ่มมาจาก 2D ก็หลักๆจริงๆเนี่ยมันถูกควบคุมจาก customization อยู่นี้มันเพิ่มมาแค่2ตัวนะฮะถ้าเอาตามหลักแค่3D object snap ตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ 3D เนี่ยฮะเลื่อนมาอีกครับเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงฮะนะครับใช่ครับนั่นแหละฮะจากนั้นก็จะเป็นอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับเพิ่มมาแค่2ตัวคือฟังก์ชันในนี้เองมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพียงแต่ว่าเราติ๊กเปิดไว้2ตัวแค่นั้นเองมันก็จะทำให้เราสร้างงาน 3D จากไอ้ตัวเมื่อกี้ได้ง่ายขึ้นนะหลักๆนะครับผมโอเคนะครับส่วนที่เหลือพวก Dynamic UCS ISO Draft ตรงนี้นะครับ ISO Draft ตรงนี้ก็ต้องใช้งาน Fat Shot อันเนี้ยไม่มีในสัญลักษณ์คือมันเป็นการเอาชิ้นงาน 3D นะครับเอาชิ้นงาน 3D เนี้ยนะครับมาตั้งเป็นมาสร้างเป็นท็อปฟอนต์ไซส์แล้วก็ ISO เลยนะท็อปฟอนต์ไซส์แล้วก็ ISO นะครับผมโอเคนะฮะนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะของบทที่1ที่เราทาร์เก็ตกันก่อนอื่นนะครับปิดตั้งมากลับมาที่หน้าโฮมก่อนนะครับที่หน้าโฮมคือบ่อยครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้เซตอัพค่าไว้นะครับการใช้งานหน้าต่างไหนล่าสุดโปรแกรมมันจะทำการจำแล้วก็ปรับค่ากลับนะครับอย่างเช่น SEISO ตั้งเป็นท็อปครับต่อให้เราตั้งเป็นท็อปมันก็ยังเป็นโหมดแสดงผล 3D นะครับเราต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น 2D frame นะครับเพื่อคืนค่า 2D ให้กับเขานั่นแหละครับก็จะเป็นรูปทรงเดิมนะของตัวนี้นะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จบในส่วนของบทที่1นะครับ